สวัสดีครับสวัสดีครับจำครับจำข่าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่เชิญครับสีเสื้อยำค่ำแล้วก็ยำข่าวด้วยนะเอ๊ธรรมดายำนี่เขาใส่อะไรบ้างเอาแล้วแต่ใส่มะนาวก็จะมีใส่ตะไคร้ข้าวจำทางใต้ไหมล่ะขาดไม่ได้ก็ข้าวคั่วอุดมด้วยสมุนไพรเลยนะทางใต้เนี่ยขาดไม่ได้คือข้าวคั่วข้าวคั่วข้าวคั่วก็คือเอาข้าวสารครับข้าวสารถ้าเป็นข้าวเหนียวด้วยนะที่ไหนเนี่ยที่ภาคอีสานภาคอีสานที่ไหนจังหวัดไหนยะโสธรทุกจังหวัดข้าวคั่วเสียข้าวสารมาไปใส่กระทะครับข้าวคั่วนี่กันอะไรกันผีหรือกันอะไรข้าวสารกันผีอันนั้นกินข้าวยำกันผีอันนั้นหนังของเท่งเถิดเทิงเมื่อกี้นี้อาจารย์ได้เลิกบอกว่ามันอุดมไปด้วยสมุนไพรสมุนไพรจริงๆแล้วอาหารไทยเนี่ยผมดูนะมันมีคุณค่าทางอาหารทางโภชนาการเนี่ยมากกว่าอาหารของทางประเทศอื่นๆเยอะนะดูแล้วต้องมีพระธาตุด้วยนะวงเล็บถ้าไม่มียาปราบศัตรูพืชนี่สำคัญนี่สำคัญทำไมเราไม่สนับสนุนให้ไทยเนี่ยเป็นครัวโรคจริงๆครัวโรคไม่ใช่ครัวโรคครัวโรคเมื่อวานได้ดูรายการสามัคคีประชาชนไหมครับเมื่อวานนี้ดูพันแวบๆท่านสปช.ท่านหานรงค์เล่าให้ฟังนะว่าวิธีการที่จะทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารดีเนี่ยบางทีบางคนนึกว่าไปโอ้โหเขาไปดูที่ออสเตรเลียบอกไปจัดการยูคาลิปตัสหมดเลยสุดท้ายดินเป็นเค็มกลายเป็นดินเกลือกลายเป็นว่ายูคาลิปตัสเนี่ยไปคุมสภาพเกลือใช่บางทีการดูสภาพดินบางทีก็ต้องศึกษาไงครับว่าดินเนี่ยถ้าใช้อุดมสมบูรณ์ต้องมีอะไรบ้างออสเตรเลียมาดูประเทศไทยเรื่องการเกษตรเขาปลูกต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งเป็น10ปีก็โตอยู่แค่นั้นน่ะก็สงสัยมาดูประเทศไทยกลับไปต้นไม้ก็สูงใหญ่เลยแล้วเวลาเดียวกันเขามาดูเรื่องจุลินทรีย์ในประเทศไทยว่าจุลินทรีย์เป็นยังไงไปย่อยดินแล้วดินจะดีขึ้นยังไงกลับไปก็ทำพอกลับไปเขากลายเป็นผู้เผยแพร่จุลินทรีย์ที่เป็นจุลินทรีย์ในการเป็นประโยชน์ครับแล้วทราบไหมตอนเป็นสว.ก็ทราบนะครับมีออสเตรเลียนะครับก็กองขยะเป็นผู้เขาเรากาเขาก็ปวดหัวไม่รู้จะทำยังไงถ้าเผาเกิดมลภาวะมาเจอไทยเดียนในเมืองไทยครับเอาพันธุ์ไทยเดียนไปปล่อยที่โน่นนะมันก็จาก1เป็น2จาก4เป็น8 8เป็น16ขยะเป็นปุ๋ยอย่างดีกลายเป็นไอ้เขาเอาแม่ครัวเขาเรียกแม่ครัวเขาเลยเอาบอกว่ากลายเป็นไอ้ไส้เดือนเนี่ยเป็นโรงงานผลิตปุ๋ยกลายเป็นปุ๋ยชั้น1เลยนะซึ่งอันนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่หลายคนที่ทำเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์เนี่ยครับแล้วก็ทำปุ๋ยมี2ส่วนนะครับปุ๋ยที่มีการย่อยสลายเสร็จแล้วกับปุ๋ยที่มีจุลินทรีย์อยู่ด้วยใช่ซึ่งคำว่ามีจุลินทรีย์อยู่ด้วยหมายถึงเอาแม่ครัวไปด้วยใช่ปุ๋ยมีชีวิตมีชีวิตแต่นี้เวลาตรวจคำว่าปุ๋ยหรือไม่ปุ๋ยเนี่ยกรมวิชาการเกษตรประเทศไทยยังไม่เปลี่ยนค่าการตรวจเลยเขาไปใช้การตรวจแบบเคมีเขาคิดแบบนี้ไงเขาคิดแบบว่าสมัยก่อนนี่ถ้าคำว่าหมอนี่คำว่าหมอก็หมายถึงหมอที่จบมาทางด้านหลักสูตรใหม่แบบหมอแผนปัจจุบันแต่ถ้าเป็นภาษาเรานี่หมอมันก็มี2 อย่าง1หมอพื้นบ้านใช่ไหมครับหมอดั้งเดิมหมอดึกดำบรรพ์ผมคลอดมากับแม่พ่อตำแยแม่ตำแยนี่แหละหมอตำแยใช่ไหมครับใช่ครับไม่รู้จักไอ้เด็ดสายสะดืออะไรยังไงหรอกถ้าก็ทำก็ไม่เห็นมันตายนะสมบูรณ์ใช่ไหมครับอายุยืนก็ถึงวันนี้ยังไม่ขึ้นเลยไม่น่ารอดมาถึงวันนี้ไม่น่ารอดเพราะฉะนั้นไปดูกระทรวงเกษตรมันก็เหมือนกันอีกไปดูแต่ละคนสิมีที่สำคัญนะไอ้ยาฟลูออริดอนนี่ส่วนใหญ่ก็ผลิตมาจากไอ้ประเทศเยอรมันคือต่างประเทศเนี่ยเดิมแล้วจะมีหน้ามาบอกแล้วเนี่ยนะฉีดอย่างโน้นอย่างนี้บอกว่าฉีดแล้วหลังจากนั้น7วันเอามาขายแล้วก็บอกว่ายามันหมดแล้วแต่ถามว่าฝรั่งเจ้าของยามันกินไหมล่ะไม่กินตัวเขาเองเขารู้ดีว่าวันนี้เนี่ยยาฆ่าแมลงปุ๋ยเคมีเนี่ยเป็นอาหารที่กินเข้าไปแล้วเป็นโทษสะสมล้างก็ไม่ออกไม่อยู่ในเซลแต่ก่อนผมก็คิดว่ารัฐมนตรีที่ดูแลเกี่ยวกับกรมวิชาการเนี่ยมันโง่ที่ไหนได้ครับไปแอบดูบ้านมันนะเป็นสสด้วยกันมันก็ไปกินผักเมืองไทยเหมือนกันนะนี่ไงผมถามว่ารัฐมนตรีไอ้นี่เป็นแผนต่างชาติทำไมผักไม่กินไม่ซื้อบ้านเราล่ะไม่ซื้อตลาดคลองเตยอ่ะเขาบอกสมบูรณ์ซื้อได้ไงยาฆ่าแมลงท่านจะบอกว่าพวกคุณไม่ใช่เหรอที่เป็นคนอนุมัติแล้วท่านดูงานวิจัยอนุมัติให้นำเข้ายาฆ่าแมลงนะ
อันนี้แหละที่มีผมก็เลยว่ามันไม่ได้โง่แต่มันคือเหมือนกับว่ายังมีความเห็นแก่ตัวอยู่มากนะครับตัวเองรู้นะว่าทำอย่างเงี้ยชาวบ้านจะเดือดร้อนจะอันตรายรู้ตัวเองรู้ไงก็ไปซื้อไอ้ที่ตัวเองสามารถที่จะแยกแยะได้เลือกได้มีเงินที่จะไปค้นหาได้แต่ชาวบ้านที่เขาอยู่ปลายทางหัวไร่ปลายนาซึ่งถูกหลอกให้ใช้ยาฆ่าแมลงปุ๋ยเคมีเขาทำยังไงอ่ะเอากระป๋องยาโยนลงน้ำปลาก็ไปกินมียาฆ่าแมลงอีกกินปลาเข้าไปก็ป่วยอีกป่วยเสร็จมาหาหมอไม่รู้เป็นโรคอะไรเขาจะบอกไหมเป็นโรคยาฆ่าแมลงไม่บอกวิจัยยากนะไม่บอกแต่ที่เขาใช้กันอย่างเขาเสกเขาใช้เสร็จเขามีงานวิจัยใหม่เสร็จปุ๊บก็บอกค่าเคมีบางตัวเนี่ยถ้าใช้เคมีอันตรายก็เปลี่ยนเป็นออร์แกนิกธรรมชาติเขาก็ออกใบรับรองเลยอันนี้เป็นเกษตรธรรมชาตินะไม่มียาฆ่าแมลงนะฆ่าตัวแปรสารอาหารต่างๆก็จะไม่เหมือนเคมีโอ้ยอาจารย์ได้เริ่มไปนั่นเหรอของเรามีอย.นะอย.นะไอ้ย่าไอ้ย่าไอ้ย่าอย.เนี่ยจริงๆท่านก็ดูแล้วใจใส่นะพยายามที่จะดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนแต่ว่าวิจัยและพัฒนาเนี่ยมันก้าวทันระเบียบเนี่ยก้าวทันปัจจุบันไหมที่ว่าปัจจุบันเนี่ยแม้แต่ในอเมริกาเองการพิสูจน์เรื่องพิษวิทยาก็เปลี่ยนไปแล้วแต่ก่อนบอกต้องเข้าแลบนะถึงจะนั้นได้เดี๋ยวนี้ก็มีบอกว่าให้มีผู้รับรองจำนวนหนึ่งที่กินแล้วเป็นประโยชน์ก็ได้เห็นไหมครับเขาเปลี่ยนแล้วนะวิธีการคิดนะแต่บ้านเรายังต้องเข้าแลบแล้วต้องมีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แต่ถามว่าแล้วตัวเหล่านี้มีผลยังไงกับร่างกายไม่รู้มันเป็นข้อกำหนดพอเรื่องแลบนะเราก็เล่าเรื่องแลบก่อนน้องสาวของภรรยาผมนี่แหละเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ครับเวลาใครเขาจะส่งกุ้งส่งปลาส่งอะไรต่างๆไปยุโรปก็ส่งไปแผนกเขาอะนะก็วิจัยออกมาเลยวิจัยตรงเป๊ะเลยนะแต่ส่วนไหนทีนี้ไอ้ที่แลบไม่ผ่านบริษัทยักษ์ใหญ่ประเทศไทยทำยังไงรู้ไหมก็ขายในตลาดเมืองไทยนี่ไงแต่ถ้าแลบไม่ผ่าน ก็ไปขายอเมริกาเพราะฉะนั้นเราจะพบว่ามีอาหารบางตัวมีอาหารบางตัวที่ไปแล้วเนี่ยส่งตีกลับมาเป็นตู้คอนเทนเนอร์ถามว่าไปไหนเนี่ยสุดท้ายคนรับเละคือผู้บริโภคที่เป็นคนไทยคำถามก็คือตกลงเรารักกันจริงหรือเปล่าจริงเฮ้ยมันเป็นแผนนั่นหรือเปล่าเป็นแผนที่ทางต่างชาตินี่เขาจะขายยาให้กับทางประเทศด้อยพัฒนาหรือเปล่าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วถึงได้เอายามาขายให้ก็คำถามอยู่ในคำตอบถ้าว่าจะเพราะความเป็นจริงก็คือเขารู้อยู่แล้วว่าใช้ยาปริมาณเท่าไหร่จะเกิดผลอะไรพอท่านพูดอย่างนี้ผมนึกถึงนะครับตอนครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยทำสวนเนี่ยสวนดอกดาวเรืองเนี่ยท่านปรากฏว่าซื้อไปซื้อมานะมียาอีกส่วนหนึ่งเขาถามว่ายานี้มาจากไหนยามีแต่ชื่อนะแต่ไม่มียังไม่ได้รับรองพูดง่ายๆนะยาเถื่อนนั่นแหละเขาบอกเอามาจากพวกนักวิชาการการเกษตรเอื้อไปใช้มาก่อนพึ่งไม่มีหรอกทดลองผมก็เลยบอกว่าพึ่งยังไม่มีเลยการที่เดินทุดงไปเหยียบดาวเรียงเนี่ยท่านไม่รู้หรอกครับว่ามันยาปัญญาฆ่าแมลงไม่มีการรับรองด้วยโอ้ยผมอยู่มาจนป่านนี้แล้วอายุป่านนี้ตั้ง80กว่าแล้วเนี่ย87แม่น่าประโชคดีได้เหยียบแม่ดอกกุหลาบดอกดาวเรืองนะเออไม่เคยนั่นเลยถือว่าเป็นบุญท่านถือเป็นบุญแล้วยาพวกนี้เยอะมากนะไม่มีมาขายหน้าร้านก็แล้วกันเพราะฉะนั้นเวลาจะซื้ออะไรนี่เวลาที่มีการพูดว่าต่อไปนี้เขานิยมออร์แกนิกหรือว่าอาหารธรรมชาติเนี่ยเขาพูดเป็นแค่หัวข้อเนี่ยคนที่เป็นประชาชนหรือคนที่บริหารประเทศต้องรู้แล้วว่ายุคนี้เนี่ยเขาระวังเรื่องสารเคมีกันใช่เพราะนั้นถ้าคนไทยยังใช้อยู่ก็ต้องดูว่าแหล่งที่นำเข้ามีไม่กี่ตัวหรอกใช่ไหมครับจะได้เลิกมีไม่กี่เจ้าหรอกที่นำเข้าเนี่ยเราก็ต้องดูปริมาณคนที่นำเข้ามีใครบ้างแล้วที่มีอยู่ในการรับรองเนี่ยห้ามที่จะสิ่งเหล่านี้ไม่เข้าได้ไหมไม่รับรองสิ่งเหล่านี้ได้ไหมเนี่ยมันสามารถจะอธิบายหรือจัดการสิ่งอาจารย์ได้เลยใช่ไหมครับถ้ามีความตระหนักแล้วก็จริงตอนที่ผมมาเริ่มทานอาหารมังสวิรัติใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นร่างกายมันก็กำลังปรับอยู่ก็ได้ข้อมูลจากหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เนี่ยเวลาเขาไปแล้วนะไปปรับเข้าคอร์สเกี่ยวกับร่างกายอิสราเอลโอ้ไปที่อิสราเอลเลยอิสราเอลเขาไปทำอะไรไปกินอาหารไปกินข้าวกล้องอ๋อไปกินก็บอกไงบอกจริงๆประเทศไทยก็มีไงไปกินข้าวกล้อง
ให้เป็นผักไร้สารพิษผักที่ไม่ผ่านการไม่ผ่านความร้อนหรือผ่านความร้อนแล้วอยู่ในสภาพที่ไม่เกิดเขาเรียกกรดใช่ไหมครับทำให้เกิดการเลอะพูดก็พูดนะผมก็ไม่เคยไปอิสราเอลหรอกแต่ไปฟังแอบฟังมาครับเขาก็บอกว่ามันก็เหมือนไต้หวันนั่นแหละไต้หวันนี่ผมไปดูเขาปลูกไอ้ต้นอะไรที่มันสวยๆน่ะกล้วยไม้กล้วยไม้ครับเขาใช้คนงานคนเดียวนะครับต้นสวยหรือดอกสวยต้นสวยต้นจะไปสวยได้ไงดอกกล้วยไม้นี่เขาบอกว่าอย่างนี้ดอกมันนะตอนมันจะออกตอนไหนตอนขนลงเรือแล้วครับอ๋อไปถึงประเทศนั้นเขาซื้อเสร็จออกดอกที่บ้านเลยตอนส่งออกนี่เขารู้ระยะเวลาเขายังไม่ให้ออกระยะเวลาดอกยังไม่ออกเพราะฉะนั้นก็ใบสวยไปก่อนก็เหมือนดอกกุหลาบสมัยก่อนวาเลนไทน์ยังไม่ดังเอาดอกตูมจากเชียงใหม่มาแล้วก็มาบานที่กรุงเทพใช่ไหมก็เป็นแบบนั้นก็เลยกลายไปที่ไต้หวันเขาบอกว่าของเขาเนี่ยเขาควบคุมอุณหภูมิเขาไม่เก่งเหมือนกับคนไทยครับผมคนไทยนี่เก่งมากนะท่านสมุทรไทยสมุทรสาครสมุทรสงครามโอ้ยทำกล้วยไม้ราชบุรีต้องบอกนอกราชบุรีเนี่ยนะเขาว่าเขายอมคนไทยเขาทำมุ้งอย่างดีเลยนะครับควบคุมอุณหภูมิผมก็เลยแอบถามพวกที่ไปดูงานที่อิสราเอลมานะเขาบอกว่าโอ้ยมันก็ผักกลางมุ้งดีๆนี่แหละควบคุมอุณหภูมิแล้วก็มีบางสิ่งก็ใช้ปุ๋ยน้ำใช่ไหมเอาใส่ในรางแล้วก็มันมาตามน้ำครับเป็นปุ๋ยน้ำก็ยอมรับแหละเขาไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงแล้วไงที่พูดเอ้าผมก็จะบอกว่าท่านจะไปยกตัวอย่างของอิสราเอลนะการทำเขาเนี่ยยากลำบากแสนเข็ญกว่าเราแต่ของเราเนี่ยอิสราเอลไปเห็นก็หัวล้อกากเลยถ้าความผสมขุดลงไปเม็ดครึ่งก็มีน้ำแล้วดินก็ดีตรงนี้แหละถึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญตรงที่ว่าปู่ย่าตายายเองก็เป็นเกษตรครับพึ่งตนอยู่แล้วแล้วก็เลี้ยงกันมาปู่ย่าตายายก็อายุ109ปี106ปีก็ไม่เห็นได้กินอะไรพิเศษก็ไม่กินซุปแต่พอระยะหลังกลายเป็นซุปหน่อไม้นี่แหละยาฆ่าแมลงเข้าไปปุ๋ยเคมีเข้าไปจะคุมได้จะเร่งได้จะเพิ่มผลผลิตได้สุดท้ายคนทำตายก่อนเป็นเมืองไม่ไหม้กว่านี้ฉีดยาฆ่าแมลงเสร็จรับจ้างฉีดยาเสร็จไม่นานไม่ช้าก็ตายเหลือแต่ภรรยากับลูกตายเยอะแล้วภรรยาไปฉีดต่อภรรยาตายต่ออีกตายอีกที่มันเกิดอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะความโลภของคนเท่านั้นก็นี่ไงเพราะว่ามันมีโลภของใครอ่ะเพิ่นได้มีโอกาสไปคุยกับคนที่เขาทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องข้าวไรบอรี่ครับแถวสันติอโศกนะก็เดี๋ยวนี้ข้าวไรบอรี่เนี่ยราคาลงมาเหลือกิโลละ38บาท35บาทก็ดีนะก็ปั่นกันขึ้นไปจนกระทั่งโลเท่าไหร่เป็นร้อยร้อยบาทนะแล้วลดลงมาเหลือ80 60นะแต่ตอนนี้ก็ยังมีขายอยู่60บาทอะไรพวกนี้แต่เนี่ยเขาบอกว่าพี่ช่วยไปบอกหน่อยบอกว่าเนี่ยมันเป็นเพราะความโลภของคนความจริงแล้วข้าวไรบอรี่เนี่ยมัน คุณค่าของข้าว ข้าวซ้อมมือดีกว่านะแต่นี่ปั่นราคากันไปเพราะเนี่ยเป็นมูลค่าการตลาดซึ่งถ้าเป็นข้าวที่เกิดจากธรรมชาติปลูกแบบธรรมชาติเก็บแบบธรรมชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ไหนก็ตามก็จะเหมาะกับภูมิภาคนั้นใช่ซึ่งแต่ละภูมิภาคก็ไม่เหมือนกันนะภาคกลางนาดอนก็แบบนึงนาลุ่มก็แบบนึงพันธุ์ข้าวคนละพันธุ์กันแล้วเวลาปลูกก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันข้าวแข็งแรง ในพื้นที่ไหนคนในพื้นที่นั้นไปกินก็จะแข็งแรงเหมือนข้าวนั่นแหละแต่ถ้าไปเอาข้าวต่างถิ่นมาปลูกแม้จะใช้ยาเร่งขนาดไหนก็ตามมันก็ไม่ได้แข็งแรงเท่ากับสภาพความเป็นจริงของธรรมชาติที่นั่นอันนี้คือรายละเอียดที่เริ่มมีหลายท่านนะครับซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านเริ่มเก็บเมล็ดพันธุ์เริ่มเก็บเมล็ดพันธุ์ที่เป็นจริงในพื้นที่แต่ละพื้นที่นี่ผมพื้นที่นี้เหมาะกับอันไหนพื้นที่นี้เหมาะกับอันไหนผมเห็นไอ้ข้าวที่หายไปต่อหน้าต่อตา 4-5 อย่างนะครับอายุตัวอย่างข้าวเม็ดป้อมๆอย่างนี้เรียกว่าข้าวปลาเข็งก็ไม่มีอีกข้าวชนิดหนึ่งที่เป็นข้าวเจ้าเม็ดเป็นสีแดงๆนะเล็กๆนะเคยเห็นไหมครับเล็กๆนะข้าวเจ้าแดงก็คนส่วนใหญ่จะสมัยก่อนคุณตาคุณยายจะทำขนมกินครับอร่อยมากหายไปอีกข้าวชนิดหนึ่งก็คือข้าวเหนียวแต่เป็นข้าวเหนียวลอยหมายว่าสำหรับเหมาะสำหรับนาลุ่มๆครับเวลาน้ำมานี่เพื่อนจะโดขึ้นไปเลยยาว 3-4 เมตรหนีน้ำได้เลยหนีน้ำได้เลยอีกชนิดหนึ่งก็เป็นข้าวเจ้าแต่เป็นข้าวเจ้าลอยครับข้าวเจ้าลอยคนได้กินคือทหารเกณฑ์เพราะสีออกมามันชอบมีเม็ดสีแดงราคาถูกที่สุดข้าวแดงเขาเรียกข้าวแดงก็เรียกข้าวแดงก็แล้วไปให้ทหารเกณฑ์
คำว่าทหารเกณฑ์ข้าวแดงไม่ได้แปลว่าข้าวข้าวบูดไม่ไม่ไม่จนลากเป็นสีแดงไม่ได้แปลว่าข้าวไอ้ข้าวกล้องนะครับก็ข้าวสีออกมาแต่สีที่ทำก็สีแดงครับแต่ปัจจุบันข้าวแบบนี้หายไปนี่อันนี้แหละคือความไม่เข้าใจธรรมชาติสมัยก่อนเนี้ยข้าวไทยนี่มีเยอะอันนี้ไม่ใช่คนมีหลายพันไหมไม่ใช่คนเก่าแล้วเรื่องแก่ใช่ไหมมีหลายพันไหมข้าวไทยเนี่ยเป็นร้อยเท่าที่ผมรู้จักเป็นร้อยพันแล้วทำไมเหนือกับกลางก็ไม่เหมือนแล้วทำไมตอนนี้มันเหลือน้อยลงมาอย่างเงี้ยก็คือมีนี่แหละมีความไม่เข้าใจธรรมชาตินี่แหละมาคิดผิดท่านมาคิดตอนไหนนี่ผมถามได้เรื่องผมไม่ได้ถามไม่ไม่ท่านจะเชี่ยวชาญกับผมนี่คนละภาคคนละภาคภาคภาคเหนือคนเพชรบุรีเชี่ยวชาญกับผมขออีสานอีสานภาคใหญ่เขาตอบก่อนนี่ภาคกลางเป็นคนถามหลังๆเนี่ยผมก็คิดผิดนะผมบอกบางคนบอกว่ายายปลูกอะไรตรงนี้ปลูกข้าวเหนียวเอาไปกินแดงพอขายผมก็นึกว่ายายทำไมไปคิดแบบนักเศรษฐศาสตร์ล่ะนี่คิดแบบใดเลยสมบูรณ์ก็ปลูกหอมมะลิมันทั้งหมดนั่นแหละหอมมะลิมันราคาแพงราคาแพงปลูกเสร็จปุ๊บเราค่อยไปเอาเงินที่ได้มาไปซื้อข้าวเหนียวไปกินเองนี่ความคิดเดิมความคิดเดิมคนเชื่อนะแต่บางคนบอกว่าโอ้ยมันมาแซ่บตะปูแทนนี่ไงเออจริงๆนะในคนพื้นถิ่นเนี่ยจะเข้าใจเรื่องนี้เลยผมมานึกถึงมาได้อ๋อไอ้ผมเนี่ยคิดแต่ด้านปริมาณเงินเอาเข้าจริงๆก็ทำแบบผมก็ไม่มีใครรวยสักคนแล้วเรื่องที่น่าแปลกก็คือเวลาชาวนาเขาทำนาเนี่ยในบึงมีปริงเนี่ยเขาไม่ได้ตกใจกับการมีปริงนะแต่ผมกลัวนะไม่กลัวปริงคือการมีปริงเนี่ยมันบอกอะไรรู้ไหมครับว่าก็ดูดมสปูปริงอยู่ได้ยาฆ่าแมลงไม่มีแต่ท่านรู้ไหมวิธีไม่ให้ปริงอยู่ทำยังไงรู้ไหมอีสานมีบ้องไฟเอาบ้องไฟที่จุดแล้วมันหล่นลงไปอยู่ตามพื้นนั่นแหละเอาบ้องไฟที่จุดแล้วนี่นะเอาไปทิ้งลงในสระน้ำเลยครับปิงไม่มีเลยแต่นี่ไม่ไม่นึกหลักก็จริงก็บ้างไฟมันมีซัลเฟอร์มันมีสารพิษเนี่ยมาสารพิษไปใส่ไหมครับเนี่ยความเข้าใจยังเอาสารพิษคือจะไปไล่ปิงไงแต่ด้วยความเป็นจริงเนี่ยระบบนิเวศที่แสดงออกมาหนึ่งมีไส้เดือนมีปิงเนี่ยมันเป็นตัวแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ไม่มียาฆ่าแมลงนี่คืออันตรายอันนี้คือตัวชี้ไงครับครับถ้าเกิดว่าปิงอยู่ได้สิ่งมีชีวิตอยู่ได้คนก็อยู่ได้แต่ตอนนั้นใครจะไปรู้ล่ะบอกพี่ชาวบ้านบอกว่าเออถ้าจุดพวกไฟนาใครนาคนนั้นไม่มีปิงแล้วแต่พอทราบไหมว่าปัจจุบันเนี่ยเขาเอาปิงไปดูดเลือดพิษอ่ะก็เพิ่งทราบว่าฝรั่งทำนะทำเลยเนี่ยเขาจะรู้เส้นเลือดดำเลยเส้นเลือดดำอยู่ตรงไหนที่ไปโขกไปขอดอยู่เนี่ยเขาว่าเลือดไอ้เลือดดำเลือดดำเขาบอกว่าถ้าแผลนะแผลที่มันรักษายากๆนี่มันมีสองสูตรครับสูตรหนึ่งก็ไปแช่ในน้ำให้ปลามันมากินครับให้ปลามาตอดอีกสูตรหนึ่งก็เอาปิงปลาอะไรปลาฉลามตอดได้ปลาไม่รู้ถ้าปลาฉลามเนี่ยผมไม่ตอดมันกินเอาปิงมาดูดพอดูดเสร็จปุ๊บเลือดที่เสียนะจะมีเชื้อโรคครับมันก็จะออกไปด้วยคือเลือดที่ผ่านการใช้แล้วเนี่ยพอจะกลับไปฟอกเนี่ยบางทีมันจะไปตันอยู่ตามจุดต่างๆไงซึ่งหมอจีนเขาก็มีวิธีในการที่จะไปเจาะแล้วก็เอาเลือดเสียออกโดยเอาอะไรไปดูดเห็นไหมครับดูดออกเอาท่อไม้ไผ่ไปดูดออกถ้วยแก้วสุญญากาศไปดูดออกเพื่อเอาเลือดพิษออกถ้วยแก้วสุญญากาศผมไปเห็นในสมัยเป็นทหารป่าเห็นทหารเขมรอันนี้จริงเลยใช่ไหมครับกัมพูชาประสบการณ์จริงเห็นหน้าปุ๊บระผากแดงปุ๊บขึ้นมาเลยเอ้าสายไปทำอะไรโดนอะไรมาละอ๋อปวดหัวปวดหัวแล้วทำไมล่ะอ๋อหมอเอาแก้วไปลดไปอังไฟบางคนก็จุดไฟนะนั่นแหละแล้วก็ไปจิ้มปุ๊บก็จะดูเลยนะครับดูดเลือดเสียออกจริงๆแล้วที่คุยกันเนี่ยคือจะไปเข้าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทำยังไงสุขภาพจะดีใช่ไหมฮะอาหารธรรมชาติเนี่ยเวลาไปเข้าคอสไม่ว่าจะเป็นคอสอะไรก็แล้วแต่เขาจะจำกัดเกี่ยวกับเรื่องการกินแล้วก็ให้กินอาหารให้มันถูกก็แต่สุดท้ายคอสไหนก็ตามนะสูตรใครก็ตามนี่ก็หนีไปพ้นสมุนไพรก็หนีไปพ้นว่าให้ทานอาหารสุขภาพอาหารปลอดสารพิษแต่พวกเขาพูดวันนี้อาหารที่ปลอดสารพิษปลอดยาฆ่าแมลงนี่คนจะมั่นใจนี่ยากมากเว้นแต่ถ้าเป็นสันติอโศกนะถ้าเป็นสันติอโศกเดี๋ยวคนเชื่อใช่ไหมครับแต่ถ้าบางอยู่ตลาดไทยบางอยู่ตลาดของเตยบางอยู่ตลาดปากน้ำอยู่ที่สี่มุมเมืองนี่บอกว่านี่ปลอดสารพิษแล้วค่ะก็นี่ไงว่าผมก็ไม่เชื่ออยู่ดีเขาถึงมีการวิเคราะห์มาว่ายุคต่อไปเนี่ยจะเป็นยุคของคนที่มีความรู้ไปทำเกษตร
เพราะว่าเขาเห็นโทษภัยจากการไปซื้อมากินพูดมาแล้วอย่าให้มีตังค์นะมีเมื่อไหร่จะชวนไปทำเกษตรเอาก็ลูกหลานหลายคนกลับไปต่างจังหวัดแล้วนะเนี่ยมีการเล่าให้ฟังหลายท่านบอกเดี๋ยวนี้ลูกหลานกลับมาเลยเนี่ยมาช่วยพ่อแม่ดูแลมาปลูกถั่วงอกด้วยนะจำมันได้ไหมครับไอ้ลุงอะไรที่แกไปเดินขบวนการสนามหลวงครับเอาล่ะไม่เป็นไรชื่อไม่เป็นไรนะไอ้ลุงที่ไปแกนำด้านเกษตรกรน่ะครับปรากฏว่าในวันนี้รวยใหญ่แล้วลุงแกไม่ทำอะไรแกปลูกต้นสักต้นเต็งต้นรับปลูกเต็มหมดเลยนะครับหลายร้อยไร่แต่ต้องไปแจ้งขออนุญาตด้วยนะเพราะว่าไปแจ้งก่อนปลูกหลายร้อยไร่ครับเอ๊ะลุงอะไรชื่ออยู่จังหวัดอะไรโคราชครับเป็นแกนนำเกษตรกรภาคอีสานจริงๆโคราชนี่ยังเอาอากาศอะไรยังไม่เหมาะเกี่ยวกับเรื่องการปลูกต้นสักนะถ้าได้เหมาะจริงต้องแถวอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์แต่ไม่เป็นไรครับก็ปลูกแล้วไอ้ลุงอะไรเมื่อวานแล้วมันยังไงรู้ไหมปลูกต้นสักเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันต้องใช้เวลานานที่ปลูกสมัยนี้เขาเทคโนโลยีมันเจริญเขาใช้เรื่องการรักน้ำอะไรเนี่ยทำให้น้ำให้ท่าอะไรเนี่ยมันจะเร็วขึ้นคือเมื่อก่อนนี้อาจจะปลูก30ปี50ปีเดี๋ยวนี้10กว่าปีก็โอ้ยต้นมันใหญ่ขึ้นเท่ากับ30ปีสมัยก่อนแต่คุณลุงเนี่ยแกก็ทนนะก็ทนมาตลอดใครไปถามซื้อไม่ขายเพราะว่าลูกก็เรียนจบปริญญาตรีครับจบเสร็จมาถึงพ่อไปขออนุญาตตั้งโรงเรื่อยประครอบครัวเรามั้ยแปรรูปไม้ไงครับไปถึงอุตสาหกรรมจังหวัดโคราชเขาอนุญาตใช่มั้ยงานแรกทีนี้ปรากฏว่าทางศาลโคราชอยากจะทำศาลใหม่ถ้าสาจะต้องไม้สักทองเท่านั้นนะเพราะเป็นบัลลังก์ไงบัลลังก์บัลลังก์เพราะว่าปวกจะไม่กินแล้วแข็งแรงใครๆก็ไปยื่นลุงคนนี้ก็ไปยื่นด้วยได้ครบประมาณมาได้8ล้านครับก็ไปจ้างช่างมาเลยทีนี้ก็เอาไม้ตัวเองยายเมายายน้อยน่ะโทรมาบอกครับตกลงลุงก็รวยแล้ว8ล้านเนี่ยตัดไม้ไม่กี่ต้นนะครับแต่ไม้สักขนาดใหญ่ๆนี่ยังเต็มเลยเห็นไหมครับผมก็เลยมานึกว่าอ๋อถ้าจริงถ้าเอาจริงเอาจังถ้าปลูกจริงปลูกจังเนี่ยมันสามารถที่จะปลูกต้นไม้ที่อยู่ในป่าทำเทวดาปลูกให้เนี่ยนะมาเป็นปลูกในที่มีน้ำส้มสามมีโฉนดเนี่ยมันก็เลี้ยงตัวเองได้ไม่ต้องใช้เวลาต้องบอกว่า20ปีจริงๆแล้วให้เข้าใจเขาลุง20ปีพอดีให้เข้าใจธรรมชาติก่อนแล้วส่งเสริมธรรมชาติอย่าไปควบคุมธรรมชาติเนี่ยการไปควบคุมหรือพยายามจะให้ได้อย่างใจมนุษย์เนี่ยมันก็เลยเป็นการทำลายเอาชนะธรรมชาติคือธรรมชาติเนี่ยต้องเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ยังรองรับธรรมชาติไม่หมดเลยได้เป็นบางเรื่องเท่านั้นเองแต่ธรรมชาติมันสังเคราะห์ตัวมันเองอยู่ในสภาพที่สามารถจะอันนั้นพึ่งพากันเป็นลูกโซ่เป็นระบบนิเวศได้เนี่ยมันลึกซึ้งกว่าที่นักวิทยาศาสตร์จะไปเข้าใจเสียเมาส์นะป้าเมาส์ยาน้อยเราอะนะเดี๋ยวน้องเมาส์ของอาจารย์ป่าร่มเนี่ยเดี๋ยวนี้ขอรวยแล้วไหมครับพี่ผมอายุน้อยกว่าเขาใช่พี่ของอาจารย์ป่าร่มเนี่ยพราะว่าไปซื้อที่ดิน40ไร่แล้วเมื่อไหร่ใน40ไร่มีต้นมะขาม70ต้นโชคดีไปทำยังไงมันโตแล้วทีนี้มะขามเปรี้ยวเลยก็ย่างคนมาแปรรูปมะขามครับต้นมะขามเก็บมะขามนั่นแหละมาแปรรูปแทนที่จะขายเป็นกิโลไปขายมาแปรรูปใส่ถุงใส่ยี่ห้ออย่างดีนะยายเมาอะไรกับหวานด้วยหวานหรือเปรี้ยวเปรี้ยวราคาดีกว่าหวานนะราคาดีกว่าเดี๋ยวปัจจุบันเปรี้ยวราคาดีกว่าหวานนะแกงส้มแกงอะไรได้ใช่ไหมส่งออกได้ด้วยแล้วทีนี้ระหว่างต้นมะขามนี่พอไปถึงเอาวิศวกรสมัยใหม่ไปด้วยไงก็ไปศึกษาจากท่านเสียงศิลป์เทคนิคในการปลูกพืชตัดแต่งจริงพอตัดแต่งจริงปุ๊บไอ้ช่องว่างระหว่างต้นมะขามนี่ไปซื้อต้นนั้นมาท่านต้นผักหวานป่านะครับแรกๆไปซื้อมาแบบต้นเล็กๆต้นละผักหวานต้นเร็วตายต้นละ100บาทครับผักหวานป่านะโตเร็วเอามาปลูก100ต้นตายเหลืออยู่12ต้นครับแต่ที่ใจไปซื้อปลาจีนเลยซื้อมาต้นละ1,000เดี๋ยวนี้ปลูกระหว่างมะขามพอมะขามแต่งกิ่งใช่มั้ยฝนมาทีเดียวเนี่ยฝนลงฤดูมาครับผักหวานแตกเต็มขายผักหวานเนี่ยได้ทุนคืนแล้วเท่าละพันน่ะเออนี่ไงแกก็เลยว่าเออชีวิตนี้มันก็สนุกดีนะเกษตรพึ่งพาหรือเกษตรที่นั่นนายกอบต.ก็มาสนับสนุนเลยทีนี้บอกว่าเย้น้อยขอเป็นดูแลดูงานหน่อยนะผมก็เลยเอออยู่กับธรรมชาติมันก็ดีนะซึ่งตรงนี้แหละที่เขามีอบต.มีอะไรเนี่ยจริงๆก็คือเจตนาจะให้อบต.ซึ่งอยู่ใกล้ชิดแหล่งข้อมูลเนี่ยไปดูแล ว่าพื้นถิ่นเราเนี่ยอยู่กันยังไงมีความแข็งแรงทำยังไงที่จะพึ่งพาตัวเองได้ไม่ใช่ไปบ้าอำนาจ
ไม่ใช่ไปบ้าการปกครองใช่ที่ตอนนี้เขายังบอกเลยว่าต่อไปไม่เอาแล้วนะอบต.อบต.ที่เป็นผู้ปกครองไม่มีใช้แค่บริหารใช่แล้วทำงานในแนวขนานเหมือนเมื่อสักครู่ที่บอกไงครับเอวันก่อนดูรายการเนี่ยเกษตรของช่อง3มั้งครับเอาคำเดืองคำเดืองภาษีภาษีคำเดืองก็มีที่อยู่200ไร่อย่างเงี้ยเนี่ยแล้วเขามีลูก4คนก็แบ่งให้คนละ50ไร่แต่ว่าลูกต้องไปทำนาทำไร่มีอาชีพเกี่ยวกับเรื่องเกษตรกรรมแล้วก็ใช้ชีวิตเกี่ยวกับเรื่องเกษตรกรรมจริงเขาบอกไม่มีอดตายมีข้าวกินมีข้าวกินไม่มีอดตายไม่มีอดตายเลยเอาก็น้องเราเนี่ยน้องวีใช่ไหมครับพลังธรรมก็วีระพลน่ะมีที่ห้าไร่เองสมัยก่อนมีที่อยู่กลางเทศบาลจังหวัดอำนาจเจริญสวนสางฝันใช่ไหมสวนสางฝันสวนสางฝันสามเพราะว่าสร้างสวนที่ตื่นจากฝันแล้วคือฝันแล้วรวมแล้วไม่คิดแล้วถ้าจะได้ตังก็หาเองจะเล่าให้ผมฟังนะบอกว่าปลูกต้นไม้เต็มเลยวีรพลเนี่ยเดิมที่เป็นมาเป็นเลขาท่านชัยวัฒน์ศรีดวงเดินทางมาก็ได้ไงแล้วเขาเอาจริงที่เขากลับไปเขาทำจริงเขาเลยกลายเป็นโรงเรียนที่สอนพัฒนาศักยภาพนี่พี่น้องจากอุบลนะจากอุบลพวกทหารนครพนมยโสธรไปดูการเลยเป็นการพัฒนาศักยภาพครับเป็นอาจารย์ใหญ่ไปเลยเป็นอาจารย์ใหญ่เลยแต่อายุน้อยอาจารย์ใหญ่เรื่องอาจารย์ใหญ่นี่มันใกล้เคียงนะแต่เป็นแหล่งแต่เห็ดนะอยากจะกินเห็ดอะไรไปอย่างนั้นก็ไปซื้อเห็ดมาซื้อมาเสร็จก็มาหวานเลยหวานตามตรงตามป่าที่ในบ้านแกนั่นแหละในสวนน่ะเห็ดนี่ไม่ต้องไปรดน้ำเห็นฤดูกาลมันก็ออกฝนตกก็ขึ้นโดยธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเขาเลยจะบอกเอาข้อจริงจริงนี่มาไอแผ่นดินเมืองไทยมันเหมาะที่จะทำเกษตรพูดเนี่ยไปมาแล้วมันมาเข้าเกี่ยวกับเรื่องปัจจัย 4ที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยาสาโรคอาหารมันเข้าสองตัวอะไรที่เห็นคือ อาหารกับยารักษาโรคจริงยารักษาโรคไม่จำเป็นเลยถ้าหากว่าเรากินอาหารที่มีคุณค่าทีนี้เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยเนี่ยจริงรัฐบาลเนี่ยผมก็อยากจะเสนอรัฐบาลเนี่ยนะเพราะว่านักธุรกิจที่มาทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ยค้ากำไรเกินควรไปจริงๆแล้วน่าจะให้ทางประชาชนเนี่ยในปัจจัย4เนี่ยให้มีที่อยู่อาศัยแบบพอเพียงอ่ะพอเพียงอ่ะพร้อมหน้าพร้อมตากันน่ะนะโดยราคาไม่แพงนักอะไรเนี่ยแล้วนักธุรกิจที่มาทำเนี่ยเอากำไรเกินควรไปรัฐบาลมีการที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องราคาอะไรนี้หรือเปล่าใช่ไหมมันเสร็จแล้วเขากำไรกำไรไปแล้วเอาไปทำอะไรรู้ไหมก็ไปเป็นนายทุนนักการเมืองยกตัวอย่างง่ายๆเลยไม่ต้องยกก็ได้ไม่ต้องยกก็ได้เห็นมันจะไปพาดพิงหลายเจ้าเลยเห็นเนี่ยไปเป็นนายทุนนักการเมืองแล้วนักการเมืองทุนสามานด้วยซ้ำไปคือไปเป็นนักการเมืองเสร็จไปเป็นนายทุนให้พระด้วยแล้วมันก็กลายเป็นกระบวนการทุนที่ผูกพันกันไปผูกพันกันมาแต่ว่าปัญหาตัวนี้ก็คือแล้วคนที่จะไปจัดการกลุ่มนี้คือใครก็ต้องเป็นคนที่เท่าทันกลุ่มทุนใหญ่เหล่านี้ใช่คนที่จะเท่าทันมากที่สุดก็คือทีมรัฐบาลที่จะไปทำซึ่งภารกิจตอนนี้ก็หนักหน่วงในเรื่องที่จะไปเขาเรียกตามล่าหาขุมทรัพย์ใช่ไหมครับขุมทรัพย์ตอนนี้มีสองเจ้าขุมทรัพย์ของสจรสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารกระบังกับขุมทรัพย์ของวัดพระธรรมกายคือตรงนี้เนี่ยคนไม่เข้าใจว่าพอบอกพระธรรมกายปุ๊บเนี่ยไปตีทิ้งทั้งหมดไม่ใช่นะครับวัดที่ธรณีสงฆ์เนี่ยคือวัดอยู่ส่วนพระที่ปฏิบัติอยู่ในวัดก็คือพระที่ปฏิบัติอยู่ในวัดและไม่มีการไม่มีใครไปรังเกียจวัดหรือรังเกียจพระแต่กำลังพูดถึงวัดปฏิบัติว่าวิธีปฏิบัตินั้นน่ะเข้าตามวัดปฏิบัติของศาสนาอะไรถ้าศาสนาพุทธก็ต้องปฏิบัติแบบพุทธถ้าศาสนาคริสต์ก็ต้องปฏิบัติแบบคริสต์อิสลามก็อิสลามก็ต้องมีความเข้าใจชัดเจนตรงนั้นหรือใครจะเป็นศาสนาใหม่ก็ไปตั้งสำนักและประกาศเป็นสำนักใหม่ครับแต่ถ้าผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญเมื่อไหร่ก็ตำรวจก็เชิญมาลาดยาว ก็ตรงนี้แหละพอคนได้เงินไปปุ๊บจะให้เงินยืดยาวกลายเป็นไปลงทุนกับนักการเมืองบ้างไปลงทุนกับวัดบ้างซึ่งจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นวัดหรือการสร้างบ้านก็ตามก็ต้องเริ่มจากความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนใช่ไหมครับว่าชีวิตจริงๆของคนมันไม่ได้อยู่บ้านใหญ่30ไร่ก็นอนได้แค่ที่นอนนั่นแหละ
เวลาตายแล้วนอนก็ได้แค่หลับกินก็ได้แค่อิ่มเวลาตายเท่านั้นนะกว้างเท่าไหร่นะกว้างศอกกายาวานาคือกว้างศอกยาวกี่ศอกนะแค่นี้กายาวานาคือกว้างศอกแต่จริงๆแล้วไม่ใช่หรอกเพราะเวลานั้นกระดูกมันป่นเป็นผงมันไม่ต้องใช้ที่เดียวกลายเป็นดินอีกไม่จริงๆแล้วถ้าเกิดประชาชนเริ่มต้นที่จุดที่ว่าเราพยายามจะพึ่งตนเองเนี่ยมันก็จะมีคำตอบไม่ต้องพึ่งพาใครมากคือวันนี้ผมว่าคนที่เริ่มคนแรกของเราเนี่ยนะในหลวงครับจน UN ประกาศให้เป็นหมอดินโลกครับวันที่5ธันวาเป็นวันหมอดินโลกนะครับวันนี้ผมอยากให้ท่านนายกก็ต้องพึ่งท่านนั่นแหละผมจะให้นายกนี่ไหนๆก็ทำตลาดค้าขายท่องเที่ยวรักสวยรักงามทำไอ้ตลาดน้ำประกาศเสมนี่ถือว่าเป็นนะเป็นความคิดที่เริ่มที่ดีมากเลยนะครับมีกล้วยมุ้งกล้วยไม้ก็ดีแล้วล่ะครับแต่เขาก็ฝากมาครับท่านนายกไอ้เรื่องตลาดเนี่ยทำไปจิตจารสนาเสียขายมันจะได้ถ้าขยายมันทั่วทุกแห่งนั่นแหละคืออย่างเงี้ยผมไปเห็นไม่คิดเราไปวัดประสิทธิเดชานะสองข้างทางน่ะจากวัดมาถนนใหญ่ก็เขียวไปด้วยต้นไม้สวยงามอย่างดีล่ะก็ปลูกไว้ขายขายเดียวกันออกมาถนนใหญ่รังสิตนครนายกฝั่งคลองรังสิตมองดูท่านเอ้ยมีกล้วยไม้สวยมากเลยยาวแต่ละหลังนะพอมาถึงเขตรังสิตว้าเหวมากแต่เขตนครนายกสวยมากเลยครับทีนี้เวลามีความคิดริเริ่มใหม่ๆเนี่ยบางคนก็บอกท่านต้องทำให้เยอะขึ้นก็บอกว่าจะไปเร่งรัดอะไรท่านล่ะท่านริเริ่มไม่เห็นเนี่ยผมเข้าใจว่าเราก็ต้องรู้แล้วว่าท่านนายกเองเนี่ยริเริ่มอย่างเนี้ยใครที่มีความรู้ใครที่มีศักยภาพเนี่ยก็ต้องเอาความคิดริเริ่มนี้หรือจะคิดต่อก็ได้ไปช่วยกันขยายต่อทำอยู่คนเดียวจะทำยังไงไหวใช่ไหมครับไม่ตรงนี้ก็เลยคนละ60ล้านคนก็เลยจะบอกอย่างนี้ผมอยากจะไม่ใช่ที่ก็ทำอยู่คนเดียวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไปประกาศเนี่ยมันจะอยู่ปีเดียวอะไรเนี่ยพวกนั้นก็คอยไม่แน่ใจปีเดียวก็ไปแล้วปีเดียวก็ไปแล้วไปทำทำไมว่าเลยเกียร์ว่างไว้ไปไม่ได้หรอกไปไม่ได้เพราะจอมีดสั้นไปจี้ไปห้ามทีนี้เมื่อกี้เนี่ยอาจารย์ได้เลือกพูดเกี่ยวกับเรื่องสมบัติสมบัติวัดกับสมบัติสจล.นะทีนี้มันมีไอ้7คอลัมน์เนี่ยของทางโพสต์ทูเดย์เนี่ยงานด่วนเขาบอกรีบมาตอนนี้เลยวันนี้พันตำรวจโทกรวัฒน์ปานประภากรผู้บัญชาการสำนักปฏิบัติการคดีพิเศษ DSI ถูกเรียกตัวมาจากพิษณุโลกให้กลับมาแถลงข่าวใหญ่ที่กรุงเทพด่วนที่สุดพันตำรวจโทกรวัฒน์ตีตั๋วเครื่องบินกลับแบบมึนๆสงสัยแอบคิดในใจทำไมต้องเป็นตรูลงเครื่องบินปุ๊บก็บึงไป DSI เดินพรวดๆขึ้นไปชั้น8เปิดแถลงข่าวทันทีบินมา1ชั่วโมงฝ่ารถติดมาอีกพักใหญ่แต่นั่งแถลงข่าวแค่15นาทีครับพันตำรวจโทกรวัฒน์บ่นอุบเหนื่อยอิบอ้อยหน่วยอึบหน่วยอิบเขาเขียนแบบนี้เลยใช่ไหมหน่วยอิบเขาบอกเหนื่อยอิบไม่มีไอ้นะผมไอเองข่าวใหญ่คือมีผู้ร้อง DSI ให้ตรวจสอบรถหรูของพระเถระชั้นผู้ใหญ่คันหนึ่งเป็นของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เอ๊ะใครเจ้าอาวาสวัดปังน้ำภาษีเจริญครอบครองรถจดประกอบยี่ห้อ Mercedes Benz ทะเบียนขม99กทมปัจจุบันไม่ได้ใช้งานแล้วคาดว่าเป็นรถโบราณที่สะสมไว้เอ๊พระสะสมได้ไม่สงสัยต่อกันคันที่2คุณขอมาเป็นรถจากกั้วทะเบียนกท1562สระบุรีของหลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมจากจังหวัดนครปฐมคุ้นชื่อไหมคู่กรณีใครวะคริคริคู่กรณีท่านพุทธอิสระไม่รู้ก็ต่อเลยครับอยากฟังคริคริแล้วจบแล้วคริคริแล้วอ๋อก็หมายความว่าเป็นพระแล้วก็มีรถอยู่ในการดูแลของตัวเองใช่คำถามก็คือผิดไหมหรือไม่ผิดเขาก็เลยให้ DSI แล้วรถนี่เป็นรถจดประกอบด้วยใช่ไหมครับรถจดประกอบนี่ก็เป็นประเด็นว่าเสียภาษีถูกต้องไม่ถูกต้องอธิบายหน่อยสิครับว่าจดประกอบกับรถเต้นรถอู่รถห้างรถจดประกอบก็คืออะไรคือเวลาเข้ามามันเข้ามาเป็นอะไรครับแจ้งว่าเป็นอะไรแล้วมาประกอบแล้วก็มาพอผ่านอะไรเสร็จแล้วเสียภาษีเรียกภาษีเรียกภาษีแล้วก็มาประกอบเป็นรถอีกทีนึงท่านเป็นพระท่านจะเรียกภาษีได้ยังไงล่ะมีสินอ้าวก็เลยเป็นคำถามไหมครับไม่ใช่แบบก็เลยต้องให้ไปตรวจว่าตกลงแล้วเนี่ยอันนี้เป็นรถจดประกอบหรือเปล่าหรือว่าไปเอารถหลายๆคัน
มาผสมกันให้เป็นรถอีกคันนึงแล้วก็จดทะเบียนใหม่อย่างนี้ก็ได้แล้วมีได้ยังไอ้แบบเวลาที่คนเข้าถวายเนี่ยครับเราขัดศรัทธาได้ไหมแบบอันนี้ไงคือที่เขาบอกว่าคนนั้นแกล้งคนนี้แกล้งคนนั้นวางแผนอันนี้เป็นข้อสรุปส่วนตัวของแต่ละคนคแต่เวลามองเรื่ององค์ประกอบความผิดเนี่ยจะมองตรงที่ว่าณวันที่เขามาให้ณวันที่เซ็นรับเนี่ยท่านรู้อยู่ใช่ไหมว่าเป็นพระเนี่ยรับไม่ได้ณวันที่เกิดเหตุนะวันที่เซ็นเนี่ยรู้ไหมว่าเป็นพระเนี่ยไม่สามารถจะมีทรัพย์สินไม่สามารถจะมีเงินได้มีไม่เกิน300อันนี้คือจุดเริ่มต้นก่อนนะถ้าท่านบอกว่าไม่รู้เขาก็ถามว่าไม่รู้ท่านบรรลุนิติภาวะยังไม่รู้ได้ไงเป็นพระใช่ไหมครับคืออันนี้มันเป็นตัวบอกไงว่าจะผิดจะถูกจะชอบไม่ชอบจะแกล้งกันหรือไม่แกล้งกันอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าณวันที่เซ็นรับสิ่งเหล่านี้ท่านรู้อยู่แก่ใจใช่ไหมว่าโดยสถานะท่านที่เป็นนักบวชหรือใครก็ตามเนี่ยหรือแม้แต่กรณีสจล.ก็ตามเนี่ยไปเซ็นรับแบบนี้มันผิดกฎหมายถ้าท่านรู้อยู่ว่าการเซ็นรับแบบนี้ไม่ถูกต้องท่านไปเซ็นรับทำไมแต่พระลิขิตของพระสังฆราชครับบางสั้นบางตอนนะบางตอนพระองค์บอกว่าทรัพย์สมบัติใดทรัพย์สินใดที่ได้มาระหว่างที่บวชเป็นพระครับทรัพย์สมบัตินั้นย่อมเป็นของวัดครับพระจะรับเป็นของส่วนตัวไม่ได้ไอ้ตรงนี้ก็เป็นที่ชัดเจนไงว่าเพราะฉะนั้นรถที่บ้านก็ต้องเป็นรถของวัดญาติโยมจะไปยืมใช้ก็ได้งั้นโดยรายละเอียดตรงนี้ถึงมีกำกับว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องรีบคืนถ้าไม่คืนแสดงว่าไม่เจตนาเอาไว้เป็นของตนถ้าเป็นอย่างนี้ก็เป็นปราชิกโดยอัตโนมัติแต่ปัญหาตำแหน่งใหญ่โตมันก็ต้องมีรถประดับบารมีมั่งสิอาจารย์ได้เริ่มมีได้ในฐานะที่มีคารวะใช่ไหมครับคารวะดูแลแทนนายสมบูรณ์นายสมบูรณ์อย่างนี้ถูกรางวัลที่หนึ่งก็ไปซื้อรถมาเอาไปถวายให้วัดปากน้ำอย่างนี้นะถวายให้วัดนั่นแหละคือธรรมดาเวลาโยมไปถวายก็ต้องถวายให้พระคุณเจ้าอาวาสคือความหมายของโยมที่ให้มาก็คือก็เป็นของวัดใช่ไหมครับส่วนเจ้าอาวาสได้มาเนี่ยต้องรู้อยู่แก่ใจว่าต้องไปจดท่านนี่เป็นของวัดนะวัดปากน้ำถ้าอย่างนี้แต่ท่านทะเลทะล่าเอ้าเอาไปชื่อของท่านเองทะเลทะล่านี่ท่านทะเลทะล่าเองก็ขาดสินขาดสิคืออันนี้เป็นวันที่กำลังเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่อยู่ว่าณวันนั้นน่ะณวันที่จดรับอ่ะท่านจดด้วยความเข้าใจยังไงถ้าเกิดว่าโดยวินยูชนเนี่ยโดยวินยูชนไปเซ็นรับเนี่ยก็ถือว่าท่านเจตนารับเป็นเจ้าของทั้งนั้นแหละโดยวินยูชนนะเจตนาหมายถือว่าอย่างนั้นเจตนาโดยบริสุทธิ์เจตนาโดยบริสุทธิ์ว่ารับไว้เป็นของตนเอ้าก็ท่านไปเซ็นรับรถมาจะรับเป็นของใครอ่ะก็ต้องรับเป็นของตนแหมตำแหน่งใหญ่โตก็รับของวัดสิมันถามคือเรียบร้อยพระวินัยทำได้ไหมไม่ได้ถ้าเป็นเอกชนมาเซ็นรับเป็นของตนเนี่ยได้เป็นเอกชนนะก็ผมจะให้ด้วยเจตนาดีท่านก็ไปเซ็นรับก็จบไงแต่ถ้าเป็นพระเนี่ยได้ไหมมันปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าเขาถวายมันปฏิเสธไม่ได้ครับนะแล้วอย่างเวลาคนเขาโรยดอกกุหลาบให้เนี่ยสำหรับเดินเนี่ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะเขาต้องเดินบนพรมหรือบนดอกกุหลาบเนี่ยมาโทษอายุเยอะแล้วก็อยากจะเดินมั่งใช่ไหมเดินอยู่บนดินได้ไงอันนี้คิดไปเองตำแหน่งใหญ่โตอันนี้คิดเองใช่ไหมครับคิดนานไหมคิดนานไหมคือเรื่องเหล่านี้เนี่ยผู้ที่ทรงศีลมีวัดปฏิบัติที่ชัดเจนมีธรรมวินัยกำกับเนี่ยท่านจะต้องรู้ด้วยตัวท่านเองว่าสิ่งไหนทำได้สิ่งไหนทำไม่ได้สิ่งไหนขัดต่อพระธรรมวินัยสิ่งไหนไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยก็ด้วยสิ่งไหนโลกติเตียนสิ่งไหนโลกไม่ติเตียนด้วยสิ่งไหนควรทำไม่ควรทำมันมีรายละเอียดเยอะมากเลยแล้วอย่างผมไม่เห็นด้วยกับทางการมาธิการที่มีคุณไพบูลย์ซึ่งเคยขึ้นเวทีกปปส.เนี่ยนะแล้วก็จะมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องผังหรือการปกครองของคณะสงฆ์จะมาปฏิรูปเนี่ยผมไม่เห็นด้วยเนี่ยผมเป็นพระเนี่ยผมไปเกณฑ์พระมาต่อต้านได้ไหมไม่เห็นด้วยเนี่ยมีสิทธิ์ไม่เห็นด้วยเพราะบังคับไม่ได้เนี่ยหัวใจแต่ละคนแต่ถ้าเริ่มมีกรรมเขาเรียกกรรมคือการกระทำไปซ้อนต่อการกระทำเนี่ยก็ต้องดูว่าการทำลักษณะนี้เป็นการปลุกระดมหรือไม่
ถ้าบอกเป็นการปลุกระดมขัดต่อกฎอัยการศึกหรือไม่ก็ต้องดูต่อแต่ถ้าเกิดบอกว่าจะไปเชิญชวนมาเพื่อจะแสดงความคิดเห็นในเรื่องเหล่านี้และได้ขออนุญาตถูกต้องแล้วท่านก็ไม่ผิดไงก็แล้วแต่ท่านไงว่าเจตนาตรงนั้นคืออะไรไม่ผมข่มขู่ก่อนเลยก็อันนี้ก็ต้องดูตามใช่ไหมครับถ้าดูกฎหมายคืออย่างนั้นถ้าอย่างกับพันนักเลงเพราะตรงนี้อยู่ที่องค์ประกอบความผิดอยู่ที่เงื่อนไขหรือองค์ประกอบตามกฎหมายบางอย่างเนี่ยเป็นเซ็นรับแล้วบอกไม่รู้เนี่ยไม่ได้ไงเว้นแต่ผู้ที่สติไม่สมประกอบใช่ไหมครับที่ไปเซ็นรับโดยไม่เข้าใจเช่นเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะไปหลอกให้เซ็นอย่างเงี้ยนี่ไม่ได้คนแก่หลงลืมแล้วไปจับนิ้วมาแปะหัวแม่โป้งอย่างเงี้ยถือว่าสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์หรือคนวิกลจริตหรือคนอะไรกฎหมายก็จะถือว่าคนเหล่านี้เวลาทำนิติกรรมเนี่ยจะต้องมีผู้ดูแลคนนึงเช่นถ้าเป็นผู้ที่อาการไม่สมประกอบเนี่ยหรือว่าเป็นคนที่ยังมีวุฒิภาวะไม่เพียงพอเนี่ยจะต้องมีผู้ปกครองหรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ก็ว่าไปตามนี่ผมเป็น อดีตอธิการบดีเนี่ยไอ้ผมเซ็นอะไรไปเนี่ยเผอิญมันมีคนยัดไส้มาแล้วผมไม่รู้เซ็นไปแล้วเป็นไปได้เป็นไปได้เพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าตรงที่เป็นอันนี้เนี่ยจะต้องดูอีกทีว่ามีคนเขาเรียกอะไรมีคนที่เอาไปให้เซ็นแล้วเอกสารมันเยอะไม่รู้เรื่องเนี่ยต่อจากนั้นเนี่ยถ้ารู้เรื่องหรือเปล่าว่ามันมีกระบวนการที่เอาไม่เซ็นที่มันยัดไส้ผมบ่อยอะ ผมก็ไม่รู้ว่าผมก็เซ็นไปแต่วันนี้นะครับสำนักข่าวหลายสำนักเขาเริ่มคาดการว่าไอ้ไฟไหม้ชั้น10ของธนาคารไทยพาณิชย์น่ะมันน่าจะเกี่ยวโยงกับบิ๊กบอสคือง่ายสุดเลยนะครับบิ๊กบอสไอ้16,000ล้านนี่แหละวันที่เขารายงานว่าทำลายเอกสารมีไฟไหม้ที่ไทยพาณิชย์ชั้น10และเอกสารเนี่ยคือคนที่เขามาหาหมอเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันนะเขาก็พูดเลยว่าไหม้ที่ไหนไทยพาณิชย์ไม่ห้องเอกสารหรือเปล่าใช่ห้องเอกสารแล้วมันเกี่ยวกับการทุจริตไหมเนี่ยเกี่ยวในขณะที่เขาแค่ฟังข่าวว่าไฟไหม้เท่านั้นนะยังไม่ได้มีการบอกเลยไฟไหม้อะไรไม่ได้บอกเลยแล้วก็ไปโยงบอดใจจริงใครนั่งเพราะเดี๋ยวเป็นบอดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้สามารถที่จะติดตามสอบสวนได้เชื่อมือเจ้าที่ตำรวจเชื่อมือดีแต่ถ้ากับกองปราบเชื่อมือเจ้าที่ตำรวจถ้าเอาจริงครับเอาจริงแน่นอนเพราะฉะนั้นเราไปพักกันก่อนดีไหมครับพักสักครู่กันครับแล้วก็จะดูว่าจริงกลับมาจะพาไปดูว่าครับท่านเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อยจะไปทำอะไรเกี่ยวกับอัยการที่ถอนฟ้องข่าวนู้นครับเป็นเรื่องอะไรอัยการถ้างั้นเราก็ไปพักก่อนพักสักครู่ครับครับพักสักครู่ครับأستغفر الله رب البرايا أستغفر กับ9ปีที่ผ่านมาที่ผมได้รู้จักสินทอนสเต็กเฮาผมและครอบครัวไว้วางใจในความอร่อยและการได้มาตรฐานของที่นี่ครับสินทอนสเต็กเฮาส์คัดเลือกเฉพาะวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานและปราศจากสารอันตรายไว้คอยให้บริการไม่ว่าจะเป็นเนื้อนำเข้าคุณภาพดีที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกรวมไปถึงเครื่องปรุงและวัตถุดิบต่างๆพิถีพิถันปรุงแต่งด้วยเชฟมืออาชีพมากประสบการณ์คอยบรรจงสร้างสรรค์ทุกเมนูอาหารให้อร่อยระดับโรงแรม5ดาวเพราะสินทอนสเต็กเฮาส์มอบความอร่อยในทุกเมนูอาหารสำหรับทุกท่านสินทอนสเต็กเฮาส์นุ่มทุกคำช่ำทุกชิ้นโปรโมชั่นพิเศษเนื่องในโอกาสช่อง13สยามไทยครบรอบ5ปีลดกระหน่ำในรอบ5ปีแชมพูสระผมโบนาว่าจากราคาขวดละ790บาทสั่งวันนี้2ขวดในราคา 1,000 บาทลดสูงสุดรอไม่ได้มีจำนวนจำกัดโทรเลยตอนนี้0851118513 082777-1915 0851118445 0816672070คืนความเป็นชายอีกครั้ง
ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตั้งถังเช่าและโสมจีนตราโมโม MAS สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตั้งถังเช่าและโสมจีนตราโมโม MAS จากราคาปกติกระปุกละ 3,500 บาทพิเศษก่อนใคร2กระปุกเหลือเพียง 5,000 บาทโทรเลยตอนนี้ที่090-991-7127ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซานฟาด้วยสมุนไพรจากธรรมชาตินานาชนิดเช่นมระขี้นกมะรุมสมอไทยและเจียวกู้หลานสารสกัดจากองุ่นถั่วขาวอุดมไปด้วยวิตามินซีจากธรรมชาติปกป้องผิวจากรังสี UV ลดการอักเสบและลดเลือนจุดด่างดำจากแสงแดดมีสารตั้งต้นสำคัญในการสร้างกลูตาไทโอนเล่งผิวให้ขาวได้รวดเร็วขึ้นมีแอลแคเนทีนและกรดอะมิโนที่ทำหน้าที่ลำเลียงไขมันเข้าสู่เซลล์เพื่อเผาผลาญเป็นพลังงานลดการสะสมของไขมันส่วนเกินช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อป้องกันการสลายของมวลกล้ามเนื้อผสมผสานทรงคุณค่าจากสารสกัดธรรมชาติ 100% จากทุกมุมโลกราคาปกติ 2,500 บาทด่วนสั่งซื้อ2กระปุกเหลือเพียง 4,000 บาทเท่านั้นโทรหาเราตอนนี้090-991-7127สำหรับแฟนๆช่อง13สยามไทยค่ะสำหรับใครที่อยากจะดูแลรักษาสุขภาพถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะสำหรับน้ำดื่มสมุนไพร Happy People Fresh ในสูตรของเลมอนี่ค่ะปกติเนี่ยราคา 2,000 บาทแต่ว่าตอนนี้นะคะในช่วงปีใหม่แบบนี้เนี่ยจาก 2,000 บาทเหลือแค่ราคา 1,500 บาทเท่านั้นค่ะพิเศษสุดนะคะในช่วงปีใหม่แบบนี้เป็นโปรโมชั่นค่ะสำหรับแฟนๆช่อง13สยามไทยสนใจติดต่อสอบถามได้เบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะก็วันนี้นะครับที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภานะครับอาจารย์โทษสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาท่านตัดออกไปแล้วผู้ตรวจการแผ่นดินครับปรากฏว่าก็มีพระเดชพระคุณเจ้านะครับพุทธอิสระเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อยกับสาธุสิทธิ์ก็ไปยื่นหนังสือผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านท่านรักษะเกชาเชื่อฉายนะครับท่านเป็นเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินบอกว่าที่มาวันนี้ก็เนื่องจากว่ากรณีอัยการมีคำสั่งถอนฟ้องคดีธรรมชโยเมื่อปีพ.ศ. 2549ครับพุทธอิสระท่านลงเลยบอกว่าคดีดังกล่าวนี่มันเป็นยังไงเพราะว่าทางท่านหลวงปู่ก็บอกว่าได้ข่าวว่ามีอัยการ2ชุดใช่ไหมครับชุดแรกนี่สั่งฟ้องแล้วก็ฟ้องแล้วด้วยข้อหาว่าธรรมชโยเป็นพนักงานเบียดบังเอาทรัพย์สินซึ่งเป็นของวัดไปเป็นของตนครับโดยทุจริตไม่ขี้โกงนะทุจริตนะแต่ปรากฏว่าต่อมานะครับมีการถอนคดีออกครับก็คือสั่งไม่ฟ้องนี่นะครับอัยการที่สั่งไม่ฟ้องนี่กลายเป็นชุดที่2ชุดนี้บอกว่าอ้างว่าธรรมชโยคืนทรัพย์สินทั้งหมดให้วัดธรรมกายแล้วครับก็เลยมีเหตุอันควรที่จะถอนฟ้องครับวันนี้ทางพุทธอิสระท่านก็บอกว่าไอ้ตอนที่ถอนฟ้องนี่คนที่เป็นรัฐบาลก็คือทักษิณชินวัตรครับแล้วก็ไปดูอีกใครเป็นผู้อัยการสูงสุดปรากฏว่าคุณพัชระยุติธรรมดำรงที่จริงก็ชอบพอกันนะครับพัชระยุติธรรมดำรงนี่เป็นคนมีคำสั่งให้อัยการชุดแรกน่ะให้ถอนฟ้องครับแต่อัยการชุดแรกเขาบอกว่าฟ้องได้ยังไงมันไม่เคยมีถอนได้ยังไงถอนได้ยังไงไม่มีถอนได้ยังไงเขาไม่ถอนพอไม่ถอนปุ๊บพัชระยุติธรรมดำรงสั่งอัยการชุดที่สอง
ั้งชุดใหม่เลยทีนี้ตั้งชุดใหม่ชุดเก่าไม่ทำตามไม่ทำตามก็ออกไปชุดใหม่มาทำชุดใหม่ก็ถอนคดีเลยพอมาวันนี้นะครับทางลูกปู่พุทธอิสระบอกว่าเอาละงานนี้ก็ขอแรงท่านผู้ตรวจการแผ่นดินช่วยกรุณาไปดูที่ว่าใครหน้าไหนเป็นคนสั่งให้อัยการชุดแรกถอนและอัยการชุดแรกกับชุดที่สองมีใครบ้างและสืบให้หน่อยว่าเหตุผลใดของคณะอัยการชุดที่สองจึงถอนฟ้องครับอันนี้คือรายละเอียดในการที่จะไปยื่นให้กับผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นแล้วครับเออปกติเนี่ยเขามีการตรวจสอบทรัพย์สินของข้าราชการหรือเปล่าไม่ได้ตรวจสอบแต่บางทีทำโดยเสน่หาก็มีไม่ถ้าหากว่าไม่มีคนแจ้งหรือไม่มีคนร้องไปเนี่ยคงไม่ได้ตรวจสอบใช่ไหมมันต้องมีคนร้องไปถึงจะมีการตรวจสอบใช่ไหมครับทรัพย์สินเท่าไหร่ทีนี้มันนานแล้วไม่รู้ถ้าหากว่ามีคนโกงหรือมีคนที่ทุจริตหน้าที่เนี่ยก็คงจะยักย้ายถ่ายเทไปท่านจะไม่เปิดช่องโหว่ว่านานสี่ปี49นะปี49ก็49มันไม่กี่ปีเองมันสอบได้นะจริงๆอ่ะเพราะคนคนนี้นะสมมติว่าคนที่มีตำแหน่งเนี่ยนะครอบครัวเป็นยังครอบครัวเป็นยังไงมาก่อนร่ำรวยมีมรดกคือส่วนใหญ่แล้วจะอ้างเมียรวยพวกนี้นะหรือมีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงกินเงินเดือนยังไงเป็นข้าราชการเติบโตมาสายงานนี้มันต้องมีค่าใช้จ่ายเดือนเท่าไหร่แล้วมีเงินสมมติมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านอะไรเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะจริงๆตรวจสอบไม่ยากหรอกครับวิธีการตรวจสอบเนี่ยเป็นวิธีการตรวจสอบซึ่งมืออาชีพโดยเฉพาะฝ่ายบัญชีเนี่ยเขาตรวจสอบได้เพียงแต่ว่าเจตนาในการที่จะไปร้องต่อผู้ตรวจการในคราวนี้เนี่ยเขาต้องการเบื้องต้นว่าการที่อัยการทำแบบนี้เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบหรือไม่ทางหลวงปู่ใช่ไหมครับท่านก็มีไปรู้ไปทราบความลับมานะครับหลวงปู่ก็ถามว่าลวงความลับพระนี่ไม่ไปทราบความลับพระไปทราบความลับของโยมครับหลวงปู่ก็ไปทราบมาว่าครับการที่นายพัชระเปลี่ยนตัวพนักงานอัยการนี่แล้วก็ให้พนักงานอัยการชุดใหม่ดำเนินการถอนฟ้องคดีดังกล่าวโดยอ้างว่าธรรมชโยได้ปฏิบัติตามพระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราชแล้วครับว่าคืนทรัพย์สมบัติให้วัดแล้วจึงอยากให้ท่านผู้ตรวจการใช้อำนาจในการเรียกสำนวนหลักฐานมาพิจารณาว่าการมีคำสั่งฟ้องของอัยการชุดแรกนี่มีเหตุผลอะไรจึงฟ้องครับทำไมจึงรับฟ้องและประการที่สองชุดที่สองนี่มีเหตุผลอะไรทำไมจึงถอนฟ้องครับขอเอกสารด้วยนี่นะมันมีจุดน่าสังเกตอย่างนะอาจารย์ดรคืออะไรก็แล้วแต่ที่มันทำโดยไม่สุจริตเนี่ยนะถึงจะทิ้งช่วงเวลาอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันจะย้อนกลับมาหาตัวเองตอนหลังตอนนี้ยังเกี่ยวข้องเหรอในสมัยไหนรัฐบาลทักษิณใช่มันผ่านมาตั้งหลายปีแล้วใช่ไหมครับใช่ภาษาเราก็คือก่อนมาถอนสมัยทักษิณนะและทีนี้ทางลูกปู่ที่บอกว่าเหตุที่จะต้องดูเอกสารของพนักงานอัยการที่ถอนฟ้องกับสั่งให้ฟ้องนี่ก็เนื่องจากว่าทางมหาเถรสมาคมประชุมกันล่าสุดนี่อ้างว่าที่ไม่มีการดำเนินคดีหรือว่าธรรมชโยไม่ปาราชิกก็เพราะว่าอัยการถอนฟ้องแล้วการอัยการถอนฟ้องก็แสดงว่าบริสุทธิ์แล้วนี่คือข้ออ้างของมศครับเอาเหตุผลตรงนั้นมาเป็นข้ออ้างตรงนี้และทีนี้หลวงปู่พุทธอิสระท่านก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะครับท่านว่าเลยนะหลังจากไปเจอที่ไปพบท่านผู้ตรวจการแล้วไม่พอหลังจากนี้ก็จะไปที่กองปราบครับท่านยังข้องใจอยู่ว่าขณะนี้มศถือกฎหมายใหญ่กว่าพระธรรมวินัยคือพระธรรมวินัยแปลว่าเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองมันก็อาบัติแล้วแต่วันนี้มศมหาเถรสมาคมยึดถือกฎหมายใหญ่กว่าพระธรรมวินัยเอาถ้าถือกฎหมายนะความผิดเนี่ยมันสำเร็จรูปแล้วสำเร็จแล้วถ้าถือกฎหมายใหญ่กว่าทำวินัยก็ต้องติดคุกแล้วเนี่ยใช่ไหมไม่กฎหมายเขามาสอนก็คือว่าเอาอัยการจะสั่งไม่ฟ้องเลยไม่ถ้าอัยการสั่งไม่ฟ้องแต่ว่าไม่ผิดไม่เดี๋ยวจะสับสนไงว่าจริงๆเรื่องของพระธรรมวินัยที่มหาเถรสมาคมท่านดูแลอยู่กับเรื่องกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยจริงๆแล้วสองอันเนี้ยมันคืออันเดียวกันไปด้วยกันเกิดจากกรรมอันเดียวกันแต่ว่า
ถ้าเป็นพระเนี่ยก็จะมี2 ส่วนถ้าเป็นคารวาสมีส่วนเดียวไปยักยอกทรัพย์เข้ามาเนี่ยยักยอกหรือไม่ยักยอกเนี่ยองค์ประกอบความผิดครบก็ดำเนินคดีไปหรือไม่ผิดก็ว่าไปอันนี้คือคารวาสคือถ้ายอมจะผิดหรือถูกศาลตัดสินครับแต่ว่าถ้าเป็นพระแต่ถ้าพระมันมากกว่านั้นก็คืออย่างกรณีอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ถ้าบอกเอาทรัพย์สินเนี่ยไปให้กับท่านสมบูรณ์ท่านก็เซ็นรับไปถามว่าเซ็นรับไปเนี่ยผิดไหมถ้าทรัพย์สินเป็นของผมเนี่ยให้ท่านสมบูรณ์เซ็นไปจะผิดได้ไงก็ไม่ผิดไม่ผิดแต่ถ้าเกิดว่าผมไปขโมยเข้ามาเนี่ยไปเบียดบังมาเป็นของผมเนี่ยหลอกลวงเข้ามาแล้วผมก็ให้ท่านเซ็นต่อเอามาถวายใช่ไหมผิดไหมรับของโจรนี่ไงแต่นี้ถ้าเป็นคารวะคือจบแค่นี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นของที่เขาให้โดยเสน่หาให้กับญาติโยมด้วยกันไอ้โดยสุจริตนะก็สามารถรับได้โดยเสน่หาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่เป็นกรณีที่อะไรเอาให้จบก่อนดิพูดให้จบก่อนเป็นกรณีที่ไม่ดังใช่ไหมไม่ไม่เอาเราพักแป๊บนึงพักแป๊บนึงครับสินธรสเต็กเฮาส์มอบความอร่อยในทุกเมนูอาหารสำหรับทุกท่านกับ9ปีที่ผ่านมาที่ผมได้รู้จักสินธรสเต็กเฮาส์ผมและครอบครัวไว้วางใจในความอร่อยและการได้มาตรฐานของที่นี่ครับสินธรสเต็กเฮาส์คัดเลือกเฉพาะวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานและปราศจากสารอันตรายไว้คอยให้บริการไม่ว่าจะเป็นเนื้อนำเข้าคุณภาพดีที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกรวมไปถึงเครื่องปรุงและวัตถุดิบต่างๆไม่ว่าจะเป็นทีโบนสเต็กเนื้อโคขุนติดกระดูกชั้นดีที่เป็นสูตรเฉพาะของสินธรสเต็กเฮาส์นิวยอร์กสเต็กเนื้อสเตียรอยด์ชั้นเยี่ยมที่ทั้งนุ่มและชุ่มฉ่ำถูกปรุงแต่งแบบเรียบง่ายในสไตล์อเมริกันสินธรสเต็กเฮาส์นุ่มทุกคำช่ำทุกชิ้นรายการตลอดทัวร์กับครอบครัว13สยามไทยจะไปพบกับใครไปที่ไหนต้องติดตามกับพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนและปิยานันท์กิตติยาสวัสดิ์ท่านขาแบบตอนนี้ปวดแขนมากเลยค่ะท่านปวดไปทั้งตัวด้วยค่ะไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรอะค่ะท่านโอ้ต้องระวังเลยนะต้องหาสาเหตุและการปวดเนี่ยนะค่ะบางครั้งอันตรายมากปวดเนี่ยบางทีปวดมากจนกล้ามเนื้อเกร็งค่ะเกร็งเสร็จเนี่ยทำให้พูดไม่ได้เลยเกร็งถึงลิ้นเลยจริงเหรอคะครับสมมติว่าส้มปวดแบบนี้ส้มอาจจะพูดไม่ได้ก็ได้ใช่ไปถึงพูดไม่ได้เรามีกรณีตัวอย่างแล้วว่าอาการปวดเนี่ยปวดจนกระทั่งเกร็งเสร็จไปที่ลิ้นค่ะพูดไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นไปดูกันคุณสมชายค่ะเกิดอาการปวดกล้ามเนื้อเกร็งจนกระทั่งพูดไม่รู้เรื่องอ้อแออ้อแอนี่ไปดูกันไปดูค่ะโอ้ยท่านแต่ตอนนี้ปวดมากเลยค่ะท่านคืออย่างนี้ไปที่คลินิกเนี่ยนะคะอาจารย์บอกได้เลยว่าใครเห็นก็กลัวขนาดตัวอาจารย์เองเป็นบุคลากรทางการแพทย์อาจารย์เห็นนะก็กลัวเขาละความรู้สึกเลยนะเพราะเขาเก่งมากลิ้นก็แบบพูดไม่ได้ซักคุยกับเขาว่านี่แทบคุยไม่ได้เลยแล้วเนี่ยเขานั่งอย่างนี้แม่ต้องนั่งท่าอย่างเงี้ยแล้วขาก็ไม่ใช่อย่างนี้นะพับอย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วเนื้อเนี่ยแข็งมากเวลาจะฉีดยาเขาเนี่ยจะเอาเข็มดันลงไปเนี่ยก็แข็งมากเลยฉีดไปแล้วเนี่ยเขาก็เจ็บเขาก็เจ็บนะแต่ไม่ฉีดก็ไม่ได้เพราะว่าคุณแม่มาเพราะว่าเขาปวดมากแล้วเขาร้องก็บอกคุณแม่บอกว่าอะไรนะข้างบ้านไม่ไหวแล้วร้องจนแบบก็ถามบ้านเออน้าก็ถามว่ามันเป็นอะไรบอกว่ามันปวดไอ้เราก็บอกร้องก็ร้องก็เสียงดังแค่ไม่อายก็เลยเขาบอกไม่อายแล้วคุณตีปวดน้อยลงกว่าเดิมไหมน้อยลงกว่าเดิมน้อยลงกว่าเดิมเมื่อก่อนปวดขนาดไหนปวดมากเลยใช่ไหมแล้วร้องเนี่ยร้องเสียงดังมากเลยแล้วไปหาคุณหมอนี่จำคุณหมอได้ไหมคะจำได้จำได้ไหมจำได้ครับจำได้ท่านผู้ชมคะต้องบอกว่าเมื่อก่อนคือพูดอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้พูดยากคือการที่จะพูดแต่ละคำเนี่ยจะพูดยากมากเพราะลิ้นเขาแข็งค่ะแล้วก็กล้ามเนื้อเนี่ยไม่นิ่มอย่างนี้
นั่งขัดสมาธิอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วเท้าเธอไม่ใช่อย่างนี้นะน้องนาฏตอนนี้ช่วยเหลือตัวเองได้ใช่ใช้วอเกอร์ได้แล้วโอ้ท่านผู้ชมนี่น่าใช้แรงดึงนะคะเพื่อพิสูจน์ว่า คุณสมชายมีแรงกำนิ้วอาจารย์อุบลได้จริงหรือไม่กำได้จริงๆค่ะท่านผู้ชมแล้วเรื่องการนอนหลับล่ะเขาดีไหมหลับดีเขาบอกเขานอนไม่หลับแต่เขาหลับได้2ชั่วโมงเห็นไหมหลับดีขึ้นหลับดีเมื่อก่อนนอนแทบไม่หลับเลยเขาก็หลับจะใช้ยานอนหลับเขาจะไม่ให้ปวดไงดีขึ้นปกติถ้าลิ้นดีๆเนี่ยนะมันจะกวาดสิ่งต่างๆในลงคอแล้วก็ลงได้แต่ของตีเนี่ยใช้เวลายาวนานแต่ก็ดีขึ้นเท่าที่อาจารย์ดูไหนตีลองกระดกลิ้นให้กล้องดูสิอ้าปากไหนกระดกสิกระดกหน่าเห็นไหมเมื่อก่อนไม่ได้นะน้องนาฏเมื่อก่อนไม่ได้ทำปื๊ดปื๊ดอย่างนี้ไม่ได้เลยก็ลองดูไงค่ะอย่าลองดูหมดปัญญาแล้วอ่ะและนอกจากนั้นเริ่มคุยกันได้เริ่มคุยกันรู้เรื่องถามเขาปวดไหมอะไรเริ่มคุยกันได้เมื่อก่อนเนี่ยคือจะพูดรู้เรื่องอย่างนี้เนี่ยแต่ไม่ร้องปวดนะเนี่ยนี่นั่งได้นานแล้วเนี่ยตั้งแต่มาเนี่ยคือนั่งตลอดนะคะท่านผู้ชมก็มีการคัดผ้าต่างๆนะถ้าไปคลินิกนะก็ต้องเอาหมอนวางไว้พวกเขานั่งไว้ต้องเอตลอดมันแข็งจริงๆส้มรู้แล้วค่ะเขามีตัวช่วยที่ดีน้ำดื่มสมุนไพรแฮปปี้พีเพิลเฟสของเรานั่นเองค่ะท่านพูดได้ดีขึ้นใช่ไหมคะหายปวดด้วยนี่แหละครับส้มเวลาที่เป็นอะไรก็อย่าทิ้งไว้หมอแผนปัจจุบันดีครับไปเลยไปดูเลยแต่ถ้าต้องการตัวช่วยก็สมุนไพรแฮปปี้พีเพิลเฟสเนี่ยมีผักก้านตองเป็นหลักนอกจากนั้นยังมีมะขามป้อมที่เป็นผลไม้จักรพรรดิของวิตามินซีไม่มีอะไรจะมีวิตามินซีมากกว่ามะขามป้อมแล้วยังมีองุ่นดำดีกับผู้หญิงกระชายดำดีกับผู้ชายเอามาบ่มจนได้ที่คือที่เขาบอกว่าทั้งอุณหภูมิทั้งอะไรได้ที่เรียกว่าได้ที่ถึงจะเอามาดื่มแล้วเมื่อดื่มเข้าไปเนี่ยการปวดเมื่อยเนี่ยมันก็เกิดจากการร่างกายไม่สมดุลตัวเนี้ยผักก้านตองเนี่ยมีในตำราจากประเทศจีนประเทศอินเดียเป็นยามหาระงับพิษเลยส่วนของไทยเนี่ยก็มีการค้นพบว่าผักก้านตองเนี่ยจะสามารถระงับความเจ็บปวดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยผมแนะนำเลยนะครับเช้าอย่างส้มเนี่ยเช้า 15cc พอก่อนนอนอีก 15cc นอกจากไม่ปวดเมื่อยแล้วผิวพรรณจะเปล่งปลั่งด้วยแต่อย่างผมเนี่ยอัด30เลยพอหลังทาน60เลยเขาถามว่าทำไมแก่จัดเพราะว่าเราออกกำลังเยอะทำกิจวัตรประจำวันทั้งวันก็ดื่มหนักเลยนะครับไม่มีโทษมีแต่ดื่มไปแล้วถูกกันหรือไม่ถูกกันถ้าถูกกันแล้วก็ต้องลองค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะแซนดี้ค่ะมาอยู่ที่ร้านบ้านก้านตองสีลมซอย26ค่ะเรียกว่ามาอัปเดตโปรโมชั่นสำหรับปี2558ปีใหม่นี้แหมเราก็แวะมาเยี่ยมเยียนนะคะคุณเดชากับร้านบ้านก้านตองสีลมซอย26กันบ้างแหมและที่แน่ๆค่ะนอกจากผลิตภัณฑ์ Happy People Fresh เนี่ยนะคะคุณผู้ชมเรายังมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมาใหม่เรียกว่าเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าในร้านบ้านก้านตองสีลมซอย26คุณเดชาเขามีอะไรพิเศษมาฝากแล้วมีโปรโมชั่นพิเศษอะไรไปชมกันเลยค่ะวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษบ้างคะคุณเดชาคะวันนี้แรนโบนี่ราคา 1,500นะ1,500นะฮะแล้วก็เอ็กต้าก็ยังเหมือนเดิม 1,800 ค่ะแล้วก็แบบ Happy People Fresh 1,500ทีนี้มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ค่ะนะฮะมาใหม่ด้วยนี่เลยผลิตภัณฑ์นี้นะคะกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมค่ะทั้งของคุณผู้หญิงคุณผู้ชายกับผลิตภัณฑ์ซันฟาเผาผลาญไขมันควบคุมน้ำหนักด้วยสมุนไพรนานาชนิด
มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบ้านก้านตองสีลมซอย26และคุณผู้ชายไม่ต้องกังวลใจที่นี่ก็มีแน่นอนสำหรับผลิตภัณฑ์โมโม MAS หรือโมโม MAS ของเราโอ้โหเรียกว่าคุณผู้ชายที่ต้องการเสริมพลังนะคะกระปี้กระเป๋าได้ผลทันทีได้ผลทันทีของเราต้องเลยต้องบอกเลยนะคะว่าปกติแล้ว1กระปุกอ่ะเขา30เม็ดกันครับแต่ของเราพิเศษค่ะคุณเดชา60แคปซูลโอ้เยอะกับเขาเลยเยอะเลยทีเดียวมีราคาพิเศษด้วยโมโมเมสนะคะปกติแล้ว1กระปุกราคาอยู่ 3,500 บาทวันนี้คุณมาสั่งที่ร้านบ้านก้านตองเดินเข้ามาซื้อเลยเหลือเพียงกระปุกละ 2,500 บาทเท่านั้นนะคะส่วนผลิตภัณฑ์ซานฟาค่ะปกติแล้วกระปุกละ 2,500 บาทวันนี้เดินเข้ามาสั่งซื้อกับคุณเดชาหรือโทรเข้ามาสั่งซื้อที่ร้านบ้านก้านตองกับคุณเดชาเหลือเพียงกระปุกละ 2,000 บาทเท่านั้นโอ้โหเรียกว่าผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ร้านบ้านก้านตองสีลมซอย26คุณเดชาก็มีจำหน่ายแล้วนะคะก็รีบกันมาได้และนอกจากนี้ค่ะคุณเดชาค่ะน้ำสมุนไพรก้านตองของเราเห็นบอกว่ามีโปรโมชั่นที่ทำพิเศษสำหรับแฟนๆช่อง13สยามไทยโอ้โหแถมกระเป๋าครับผมคุณผู้ชมเป็นถุงผ้ากระเป๋าลดโลกร้อนโลโก้บ้านก้านตองคุณเดชาทำพิเศษเลยครับผมโอ้โหเรียกว่าทำพิเศษเฉพาะแฟนๆช่อง13สยามไทยแบบนี้กี่ขวดคะถึงจะได้ไป2ขวดครับผม2ขวดเท่านั้นครับผมตำรับไหนก็ได้หรอคะตำรับไหนก็ได้ครับโอ้โหวันนี้ง่ายนิดเดียวค่ะเพียงแค่คุณสั่งซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตอง Happy People Fresh Extra หรือ Rainbow Nee ที่ร้านบ้านก้านตองสีลมซอย26กับคุณเดชาครับรับกระเป๋าลดโลกร้อนจากร้านบ้านก้านตองไปเลยฟรีๆค่ะโทรศัพท์ค่ะคุณเดชาโทรกันเข้ามาที่เบอร์อะไรคะ0896654622และอีกเบอร์หนึ่งนะครับ0818115349ครับผมค่ะวันนี้แหมเรียกว่าแซนดี้ก็มาอัปเดตโปรโมชั่นดีๆให้กับคุณผู้ชมแซนดี้กับคุณเดชาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะพบกับช่อง13สยามไทยรายการตะรอนทัวร์ไปเยี่ยมสมาชิกของช่อง13วันนี้ผมจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเยี่ยมคุณหนูเพียรว่ายังสุขภาพดีอยู่หรือเปล่าไปดูกันครับชื่อหนูเพียรช่วยฤทัยนะคะอายุ46ปีคือมีอาชีพขายส้มตำมาก็21ปีแล้ว21ปีคือแบบมีอาการปวดหัวเข่าปวดหัวเข่าปวดมากอะนะแม่ค้ายืนทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันเวลานั่งลำบากลุกลำบากเงี้ยเวลาไปตลาดตอนเช้าก็ต้องแบบว่าให้แฟนแบบช่วยดึงฉันหน่อยอะไรเงี้ยดึงลุกอะไม่งั้นก็ต้องคลานลุกเงี้ยขั้นตอนการตำบักหุ่งมันโบยากยุ่งโปรดฟังให้ดีขั้นตอนการตำบักหุ่งมันโบยากยุ่งโปรดฟังให้ดีตลาดก็ตื่น6โมงใช่ไหมฮะตื่น6โมงก็ยืนตลอดเลยไม่ได้นั่งก็ทำไปเรื่อยๆจนกว่า2ทุ่มเลิกงาน2ทุ่มทุกวันเลย21ปีแล้วเหมือนยืนแล้วมันยืนได้อยู่เวลานั่งแล้วมันชุดไม่ขึ้นอ่ะชุดตัวเองไม่ขึ้นคือน้ำหนักเยอะค่ะคือแบบว่าเวลานั่งปุ๊บเนี่ยเวลานั่งแล้วนั่งยองๆหัวเข่าเนี่ยต้องหาอะไรเกาะเขาก็เลยเอานี่มาให้ดูเขาบอกว่าเราก็ไม่ได้รอรีเลยบอกว่าสั่งเลยอันหนึ่งตอนแรกสั่งอันหนึ่งนะกินสั่งมาอันหนึ่งคือเคยพูดอะไรก็เอาหมดอ่ะนะคือใครสั่งคือเจ็บอ่ะเอาอันหนึ่งมากินก็ตอนเย็นๆก็กินเช้ากินเย็นกินไปกระปุกหนึ่งยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ก็กระปุกที่สองรู้สึก
ว่าเส้นเหมือนว่ามันดีขึ้นอ่ะมันคลายปกติเหมือนว่าความรู้สึกของเราอ่ะขาเราอ่ะนิ้วขาเรามันเป็นลักษณะนี้เลยเรายืนอ่ะนะนิ้วแบบนั่งไม่ได้อย่างเงี้ยแต่กินแล้วมันรู้สึกเบาอ่ะเบาตัวลุกได้อะไรเงี้ยเหมือนว่างอหัวเข่าได้อะไรเงี้ยตื่นขึ้นมาก็ตอนเช้าก็3ตอนเย็นก็3ก็เขาเรียกว่าไม่ลงไม่รู้นะอย่าใจร้อนนะถ้าใจร้อนก็เหมือนว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใจร้อนอ่ะมันไม่ใช่วัยรุ่นเราแก่แล้วนะเราก็ต้องแบบใจเย็นๆนิดนึงทานไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันจะรู้สึกเองเพราะว่านี่แนะนำให้เพื่อนแบบหลายคนแล้วนะเขาก็เป็นรุ่นเราเนี่ยแหละแต่เขาเป็นคนใจร้อนอ่ะเขาก็บอกว่าทำไมมันยังอย่างนี้อยู่ไม่ดีขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าให้ลองทานให้หมดก่อนพอเขาทานหมดเขาบอกว่าสั่งมาให้หน่อยสิอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามีความรู้สึกเหมือนว่าดีขึ้นผิวพรรณมันก็แบบเปลี่ยนไปดีขึ้นนะแต่เดี๋ยวนี้เหมือนว่าเราชูตัวเองขึ้นมาแบบนี้เหมือนได้พ่อแม่พี่น้องเริ่มเอามือลูบปากเลยนะครับเพราะไปเยี่ยมคุณหนูเพียรเนี่ยท่านขายส้มตำนะโอ้ส้มตำนี่แม่อาหารคู่กับพวกเราเลยนะครับตำป๊อกป๊อกแม่ปะปะยาป๊อกป๊อกสุดยอดนี่นะครับเห็นที่ไหนเป็นกินได้ที่นั่นเราไม่ต้องไปดัดจริตต้องกินสลัดสลัดเขาทายสลัดสลัดเป็นภาษาฝรั่งนะครับคือซาลัดเนี่ยนะครับปื้อปะร่วมผักมาลุยผักมาใส่น้ำเข้าไปแล้วแต่จะใส่น้ำโน่นนี่นั่นโอ้โหบางคนอยากกินสลัดถามว่าเฮ้ยเองกินสลัดไปทำไมวะเท่เพื่อนเท่สั่งสลัดแล้วก็เอาน้ำสลัดมาถ้าบอกน้ำสลัดแหมมันฟอร์มตกเดรสซิ่งอะไรโอ้โหแหมมีแบบญี่ปุ่นแล้วแบบฝรั่งแล้วโอ้โหเท่าเส้นไอแลนด์แล้วโอ้โหมันเรียกอะไรของมันขนาดนั้นบอกมึงจะกินเอาอย่างเราดีกว่าช่อง13สยามไทยไม่ต้องเดรสซิ่งไม่ต้องใส่น้ำสลัดอะไรปาปายาป๊อกป๊อกไปกินกับหนูเพียรเนี่ยละวะใส่เข้าไปแล้วรับประกันเลยเผ็ดมากเผ็ดกลางเผ็ดน้อยโอ้โหคุณภาพของผักล่อกันสดสดตรรกชิบตรรกชิบโอ้โหตำกันสดๆได้สารอาหารเต็มที่ดีใจฮะคุณหนูเพียรโอเคแล้วจะได้มีแรงขายส้มตำเพื่อให้แฟนๆช่อง13ได้ไปชิมกันครับก็มาต่อนะครับยังอยู่ที่หลวงปู่พุทธอิสระบ้านน้อยยังเข้ายังคราวฮะว่าวันนี้ดําเนินการไปถึงไหนแล้วก็บอกว่าหลังจากเสร็จขั้นตอนจากผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วก็ท่านจะไปแจ้งความที่กองปราบครับเพราะในเมื่อขณะนี้มส.ถือว่ากฎหมายใหญ่กว่าพระธรรมวินัยทั้งที่ในความเป็นจริงพระธรรมวินัยใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญครับเนื่องจากเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติแต่รัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่มนุษย์ผู้มีกิเลสตัณหาเป็นคนบัญญัติวันพรุ่งนี้ท่านก็จะไปติดตามการประชุมของมหาเถรสมาคมต่อกรณีดังกล่าวนี้ฝากนิดนึงได้ไหมเดี๋ยวเพราะนั่นนิดนึงสนช.ฟังด้วยนะรัฐธรรมนูญนี่มนุษย์ผู้มีกิเลสตัณหาเป็นคนบัญญัติฟังด้วยให้กิเลสน้อยหน่อยให้กิเลสน้อยหน่อยอันนี้พระท่านพูดพรุ่งนี้ท่านจะไปติดตามนะครับไปฟังการประชุมของมหาเถรสมาคมครับว่าจะเอาพระธรรมวินัยเป็นใหญ่พระธรรมถ้าพระธรรมวินัยเป็นใหญ่พระธรรมมัชฌิโยต้องผิดพุทธอิสระก็จะจบก็จะไปจำวัดที่วัดอ้อน้อยครับถ้ามสว่าธรรมมัชฌิโยพาราชิกท่านจะไปเองพรุ่งนี้พรุ่งนี้เอาเดี๋ยวโดนรุมนะแต่ถ้ามหาเถรสมาคมเอาธรรมกายเป็นใหญ่ครับเรื่องมันก็จะยาวเป็นมหากาพย์ทีเดียวแหละครับคงจะได้มีการจัดสังฆทานชุดใหญ่ให้มหาเทศสมาคมแล้วก็จะไปเยี่ยมทุกวันแต่ถ้าการประชุมไม่มีการนำเรื่องดังกล่าวเข้าก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่เพิกเฉยไม่ปฏิบัติ
ก็เข้าข่ายละเว้นปฏิบัติหน้าที่ผิดกฎหมายอาญากฎหมายทางโลกมาตรา157ท่านพุทธอิสระเนี่ยท่านศึกมานะแล้วก็มาลงสมัครแล้วผมจะเชียร์ให้เป็นนายกรัฐมนตรีท่านเป็นพระดีแล้วท่านพระดีแล้วหน้าดูเลยบุกหน้าดูบุกวัดปากน้ำภาษีเจริญเลยเนี่ยคือการพูดการพูดหรือการบอกของท่านเนี่ยจริงๆพระท่านพูดในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นแหละก็ดีไม่ต้องแปลความครับแต่นี่สิ่งที่บอกว่าพระธรรมวินัยใหญ่กว่ากฎหมายใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญที่คนมีเกลียดเขียนขึ้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อน่าคิดไงเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่รองรับความเป็นพุทธก็คือพระธรรมวินัยใช่ไหมครับก็จะยิ่งพระพุทธเจ้าบัญญัติถ้าถ้าศาสนาคริสต์ก็ต้องมีคำสอนคำสอนใช่ใช่ไหมครับบัญญัติสิบประการไม่ใช่เขาจะมีก็จะมีคำสอนบทอยู่ครับถ้าเป็นอิสลามก็จะมีคัมภีร์กุรอานใช่ซึ่งแต่ละส่วนก็จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกและศาสดาทั้ง3ท่านเนี่ยนะที่เราเอ่ยมาเนี่ยนะตัวตนของศาสดาแต่ละศาสดาเนี่ยท่านไม่มีอะไรเป็นของตัวเองแล้วสละทุกอย่างเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งกำกับว่าถ้าเป็นพุทธจะต้องมีลักษณะตามพระธรรมวินัยแบบนี้ใช่แต่ถ้าไม่ตามพระธรรมวินัยเนี่ยนั่นหมายความว่าการรับรองโดยกฎหมายก็จะรับรองว่าตกลงเป็นศาสนาอะไรใช่แต่นี่มหาเถรสมาคมเป็นศาสนาพุทธเป็นผู้ที่รับผิดชอบต่อพระธรรมวินัยเนี่ยท่านก็ต้องตอบในสิ่งเหล่านี้คือจะมองว่าทำไมมาตั้งโจทย์แบบนี้ไม่ได้ท่านก็ต้องตอบเพื่อกระจายผมแถได้ไหมแถแถลงแถลงแถครับแถว่าก็แถว่าพูดแล้วผมก็ว่าผมไม่ได้พูดมีมติแล้วก็บอกว่าไม่มีมติอะไรเงี้ยแต่ว่าในรายละเอียดที่มีการรายงานตอนนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าไม่ใช่มติเป็นการแจ้งการดำเนินการให้ทราบเท่านั้นเรื่องนี้ทางท่านนายกก็เลยมอบหมายให้ท่านรองนายกท่านวิษณุเครืองามดูแลด้านกฎหมายท่านก็พยายามแยกแยะให้ว่าเรื่องอาณาจักรก็เป็นเรื่องกฎหมายบ้านเมืองศาสนจักรก็เป็นเรื่องของศาสนาซึ่งผู้ที่มีธรรมวินัยก็ต้องมีขั้นตอนพิธีพิจารณากันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะให้ทางมหาเถรสมาคมท่านได้มีเวลาในการที่จะประชุมกันและในนัดหน้าเนี่ยนะครับไทยโพสต์ก็พาดหัวแบบนี้ครับบอกว่าพาดหัวแบบนี้ครับดูสิพาดหัวยังไงคือเพื่อจะให้มีขั้นตอนที่ชัดเจนขึ้นจะได้ไม่สับสนพอพูดตรงนี้แล้วก็ทางบอกว่าจับตาปราชิกให้จับอันนี้คือประเด็นที่กำลังเกิดขึ้นกำลังเกิดขึ้นบอกว่าให้จับตาปราชิกนะจ๊ะรัฐบาลส่งสัญญาณใหม่มหาเถรสมาคมถกนัดหน้าต้องก็มีมติคือคราวนี้ไม่มีมติใช่ไหมครับพรุ่งนี้ไงคราวหน้าต้องมีมติพรุ่งนี้และหลวงปู่ก็พูดต่อนะครับหลวงปู่ท่านก็บอกว่าที่ผ่านมามหาเถรสมาคมไม่เคยทำอะไรที่โปร่งใสเลยครับอย่างกรณีเจ้าคุณสนอครับสตง.ก็ชี้มูลว่ามีความผิดฐานยักยอกทรัพย์67ล้านครับมีการผิดในทางกฎหมายแต่ในทางพระธรรมวินัยต้องถือว่าปาราชิกแต่มส.ก็กลับทำแค่ปรับลดตำแหน่งจนทุกวันนี้ก็ยังนายสนอก็ยังเป็นพระอยู่ที่วัดอะไรนะสังเกตวัดสังเกตดังนั้นมาวันนี้จึงอยากให้ทำให้เห็นว่าวงการสงฆ์ต้องยึดหลักพระธรรมวินัยเป็นใหญ่ครับเมื่อมีพระลิขิตแล้วว่าพระธรรมจิตปาริทิกมส.ต้องทำเดินการไม่ใช่มางว่ายึดคำสั่งอัยการเป็นใหญ่เห็นไหมภาษากราบอกว่าปาราชิกแต่ทางนี้บอกว่าอัยการอัยการกฎหมายบ้านเมืองก็ส่วนกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยคือพยายามจะแยกแยะว่ากฎหมายบ้านเมืองเนี่ยก็ว่าไปตามกฎหมายบ้านเมืองแต่เรื่องพระธรรมวินัยเนี่ยเมื่อถึงเวลาได้สอบทานกันแล้วว่าท่านไปเซ็นรับจริงใช่ไหมถ้าเซ็นรับจริงเนี่ยโดยธรรมวินัยท่านรับไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในถ้าอ่านดูในยะของพระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราชจะเข้าใจเจตนาเลยว่าถ้าไปรับจริงเนี่ยมันเป็นการปราชิกโดยอัตโนมัติไงใช่ถ้าเกิดว่าออลายเซ็นนี้ไม่ใช่ใครไปเซ็นแทนก็ไม่รู้เป็นลายเซ็นที่ไม่ถูกต้องเขาก็จะได้ส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานไปดูว่าลายเซ็นนี้ใช่ลายเซ็นไม่ใช่เซ็นหรือเปล่าเขาต้องมาดูไงแต่ถ้าเกิดว่าท่านไปเซ็นจริงแล้วมีการดำเนินการจริงเนี่ยการออกมาเป็นคารวะมันจะสมบูรณ์กว่าไงครับใช่แทนที่จะไปอยู่ในสมณสารูปแต่เมื่อวานเนี่ยคุณไพบูลย์นะสบไพบูลย์นะครับประธานเนี่ยเขาบอกว่าที่จริงพระลิขิตของพระสังฆราชมีทั้งหมด5ฉบับนะโดย2ฉบับแรกเนี่ยพระองค์ไม่ได้มีตาประทับ
ก็ถือว่าเป็นในนามส่วนตัวของพระองค์ครับแต่ฉบับที่3ที่4ที่5นี่มีตาประทับเรียบร้อยแต่ที่3ที่4ที่5ปรากฏว่าทางธรรมชโยปฏิปทาอยู่ข้อเดียวคือข้อที่ว่าด้วยโอนทรัพย์สินคืนให้วัดทีนี้แต่อีก2ข้อที่บอกว่าให้ปาราชิกน่ะไม่ยอมทำครับทีนี้เรื่องเนี้ยเรื่องธรรมชโยเนี่ยตอนนี้มันไปกันใหญ่โตแล้วมันมีพระที่ออกมาคัดค้านพระที่ออกมาจะมาอะไรนะมาเดินขบวนโต้แย้งมาเดินขบวนเนี่ยตอนนี้จุดกระแสของทางเนี่ยนะแนวหน้าเนี่ยคอลัมน์จุดกระแสเขาใช้พลาดเลยว่าความบาดเขาใช้คำว่าจุดกระแสความบาดคนคอลัมน์จุดกระแสความบาดคนก็ไม่ได้กินข้าวความบาดพระก็ไม่มีข้าวฉันสรุปว่าการที่กรรมการปฏิรูปของไพบูลย์นิติตะวันที่กำลังพูดเมื่อกี้เนี่ยกำลังจัดระเบียบเงินทองทองของวัดและสงฆ์ในขณะนี้มันคือการทุบหม้อข้าวพระแต่พระเรียกว่าคว่ำบาตรคือล้วงอะไรไม่ล้วงมาอาจไปล้วงเอาอ้อยจากปากช้างฉะนั้นสำนักมจรมหาจุฬามหาจุฬากรและธรรมมีแห่งธรรมกายนะจ๊ะธรรมมีแห่งธรรมกายนะจ๊ะซึ่งมีบาทใหญ่เงินเยอะย่อมโวยวายเป็นธรรมดาใช่มั้ยช้าก่อนพระเมธีธรรมอาจารย์รองอธิการบดีมจรมีญาติโยมและบุคลากรในมจรฝากถามว่าเงินเดือนที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรอนุมัติเพิ่มให้บุคลากรมจรมีทั้งพระและคารวาสตั้งแต่เมษาปี55จนป่านนี้ยังไม่ตกถึงมือบุคลากรแม้สลึงเดียวเดี๋ยวที่อะไรนะเงินช้ากรพระเมธีธรรมจารย์ที่ออกมาประท้วงเนี่ยรองอธิการมจรเป็นรองอธิการมหาจุฬาเนี่ยมีญาติโยมและบุคลากรในมจรในองค์กรของท่านเองนี่แหละฝากถามว่าเงินเดือนที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรอนุมัติเพิ่มให้บุคลากรมจรมีทั้งพระและคารวาสตั้งแต่เมษาปี55จนป่านนี้ยังไม่ตกถึงมือบุคลากรแม้สลึงเดียวแล้วเงินไปไหนถามพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมจรก็ตอบว่ารอก่อนนี่มันอมบาทพวกเดียวกันชัดๆทำไมเป็นลาบปามไปด้วยเลยนี่ไงคือส่วนที่นี่บากกรรมนะครับคอลัมนิสต์ทั้งหลายท่านก็จะเริ่มเหมือนกับเป็นหูเป็นตาแทนประชาชนในการที่จะค้นข้อมูลมาให้ซึ่งการจะเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นดุลพินิจของผู้อ่านใช่ไหมครับเป็นดุลพินิจของท่านผู้ชมของท่านผู้ฟังของท่านผู้ที่เกี่ยวข้องว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเมื่อออกมาแล้วเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือมีน้ำหนักไม่มีน้ำหนักควรเชื่อแค่ไหนยังไงแล้วในแง่การตัดสินไม่มีใครตัดสินได้ดีกว่าผู้ทรงรู้ผู้ทรงภูมิผู้ทรงศีลแต่ผู้ทรงศีลวันนี้นะผมเห็นพระหนุ่มๆหลายรูปหลายองค์ไปศาลพระยกตัวอย่างท่านพระไปศาลสุขโตเจ้าสำนักสุขโตชัยภูมิธรรมดาอยู่บนภูไม่ได้สนใจใครหรอกแต่มาวันนี้ก็ทนไม่ไหวจีวรร้อนอาดเหมือนกันตามมาด้วยท่านวอเจ้าบทเจ้ากรเนี่ยนะธรรมดาเจ้ากรต้องท่านจันท่านรองก็เหมือนกันท่านรองท่านเจ้าคลุมคลุมท่านก็เป็นท่านก็เป็นกวีนะเป็นกวีใช่ไหมครับต่อมากับท่านจันท่านฉันครับแล้วก็ที่พูดไม่ค่อยเข้าหูใครเท่าไหร่มาเที่ยวนี้เข้าท่าเลยอาจารย์สออาจารย์สอจิบลักครับแล้วก็คุณเปลวสีเงินไม่ผิดหวังที่เคยบวชส่วนท่านไปศาลก็เคยเป็นถือเดินเฉลี่ยขบ้าเลยนะลูกศิษย์ไม่ใช่ลูกศิษย์แล้วเนี่ยเคยโกนผมเป็นผ้ามาแล้วครับไพศาลพฤกษ์มงคลโอ้เคยบวชอ่ะเคยบวชเคยโอ้ยท่องอะไรได้บวชเป็นปาฏิเนี่ยรู้เรื่องมาเลยเก่งเลยมาเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แสดงว่าผู้เราผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราเวลาบ้านเมืองอย่างนี้นะทุกคนต่างออกมาพูดพร้อมๆกันจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องความมั่นคงในเรื่องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะเห็นว่าเรื่องชาติเนี่ยเราก็มีการพยายามทำให้เกิดความมั่นคงขึ้นโดยทางฝ่ายความมั่นคงก็ทำทุกวิถีทางเลยที่จะให้ชาติมีความมั่นคงรวมถึงค่านิยม12ประการแล้วก็อีกหนึ่งที่พยายามทำเรื่องศาสนาก็ต้องให้ชัดเจนว่าศาสนาที่เป็นที่พึ่งเป็นเครื่องแสดงแห่งคุณงามความดีเนี่ยสาระจริงๆอยู่ที่ไหนผมเองนะท่านครับผมเองเนี่ยผ
พบเพื่อนหลายคนนะเพื่อนบางคนเขาก็ไลน์มาต่อว่าต่อขานผมนะครับเพราะว่าสมบูรณ์ไอ้เรื่องการเมืองเรื่องศาสนานี่ถ้าพูดไปก็ทะเลาะกันไม่จบไม่สิ้นครับเพื่อนไม่พูดได้ไหมที่เพื่อนพูดไปน่ะอาจารย์เราเขาก็เลยจะฝากเพื่อนตรงนี้แหละบอกว่าไอ้ที่การเมืองมันเละตุ้มเป๊ะก็เพราะว่าพวกเราเนี่ยที่ทำประเภทที่มันไม่เสร็จไม่สิ้นนะก็คือไม่ทำเห็นข้าราชการขี้โกงเห็นรัฐมนตรีขี้โกงเพื่อนยังทำตาปิดๆอยู่โลกสวยโลกสวยไม่ทำความสับสนให้เกิดความกระจ่างไม่แยกแยะว่าตกลงแล้วถูกต้องอยู่ตรงไหนครับซึ่งหลายครั้งที่เราพูดถึงความเป็นกลางเนี่ยชาวต่างประเทศเองเขายังถามด้วยความเป็นกลางบางทีเขาก็ไม่เข้าใจก็นั่นแหละเขารู้แต่ว่าผิดกับถูกครับผิดต้องถูกลงโทษถูกต้องได้รับการคุ้มครองใช่เขาเข้าใจแบบนี้ถ้าทำแบบนี้ถ้าบอกว่าผิดต้องถูกลงโทษถูกต้องได้รับการคุ้มครองแล้วเรียกว่าความเป็นกลางอันนี้เข้าใจใช่แต่ความเข้าใจเขาคือนี่คือความยุติธรรมแต่ถ้าเกิดผิดก็บอกอย่าพูดถูกก็พยายามเงียบๆไว้อย่างนี้มันไม่ใช่ก็บอกเป็นความขี้ขลาดก็เราเป็นปัจจุบันทำหน้าที่เป็นสื่อนะครับเป็นพ่อท่อ13สยามไทยจะบอกว่าสมบูรณ์ไม่พูดเรื่องทักษิณได้ไงก็ไปพูดได้ไงก็วันนี้ทักษิณฟ้องผมอยู่นะฟ้องหลายคดีแล้วด้วยหลายคดีผมเหมือนกันก็มีลายกลุ่มใช่ไหมลายกลุ่มของพวกเพื่อนสงกรานต์นะก็บอกว่าเนี่ยสงกรานต์คอนเนคชั่นอันนี้เอาเขาใหญ่เนี่ยเขาใหญ่สงกรานต์คอนเนคชั่นเลยเนี่ยลายเนี่ยลายเป็นเรื่องส่วนตัวอย่าเอาเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเขาไม่รู้การเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องทุกอย่างของอาจารย์ป่าล้มไม่ธรรมดาไม่ใช่ขี้ไก่เนี่ยขี้หมาดีๆเนี่ยใช่ไหมล่ะคือในนามส่วนตัวเราไม่มีอะไรหรอกแต่พฤติกรรมมันเป็นอย่างนี้มันไม่ถูกคืออันนี้เป็นการชี้นำคุณค่าของคนมันอยู่ที่เราได้ทำประโยชน์ให้กับคนอื่นทำประโยชน์ให้สังคมแค่นั้นแล้วไม่ใช่ว่าสบายแล้วบางคนก็เป็นหมอบางคนก็เป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักโยธาของกทมบางคนก็เป็นเจ้าของกิจการเป็นนายทหารอะไรอย่างเงี้ยทำไมอ่ะสบายแล้วไม่คิดถึงส่วนรวมไม่คิดถึงลูกหลานเหรอแล้วจะตอบรุ่นลูกหลานได้ยังไงในสมัยพ่อนะสมัยลุงสมัยอาสมัยตาอะไรบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ตาทำอะไรบ้างเขาที่จริงคนที่เขาแสดงความเห็นเนี่ยเขาปฏิบัติถูกนะ ถ้าเขาอยู่ในการปกครองระบบสมบูรณาญาสิทธิราชที่ใช้ทศพิธราชธรรมไม่ผิดนะคือระบบปกครองยกให้พระมหากษัตริย์ท่านมีวิชาการปกครองชั้นสูงไม่ใช่คือในยุคการปกครองต่างๆที่พระมหากษัตริย์ท่านเสียสละเป็นนักรบออกรบปกครองบ้านเมืองเนี่ยเรายกให้ท่านแล้วเราก็มาทำมาหากินทำหน้าที่อย่างนี้ถูกต้องคืออย่าไปยุ่งการเมืองถูกต้องแล้วแต่พอเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยเนี่ยการไม่แสดงออกหรือการแสดงออกผิดเนี่ยก็ถือเป็นโมฆะนะบอกว่าไปเลือกตั้งไม่ไปถือว่าไม่มีเสียงนะ การปกครองระบอบประชาธิปไตย เห็นด้วยก็ต้องแสดงออกว่าเห็นด้วย ใช่ไม่เห็นด้วยก็บอกแสดงออกไม่เห็นด้วย ถูกคือต้องมีการแสดงออกสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นการปกครองแบบเดิมไม่ต้องมีความเห็นมากเพราะพระมหากษัตริย์เขาจะมีทศพิธราชธรรมในการปกครองดูแลให้ทุกคนมีความสุขเท่าเทียมกันเราไม่ไปก้าวก่าวท่านให้ท่านวุ่นวายก็ดีแล้วแต่พอเป็นประชาธิปไตยปุ๊บแม้แต่การปกครองท้องถิ่นยังเปลี่ยนเป็นการบริหารท้องถิ่นเลยไหมครับทุกคนต้องเท่ากันและต้องแสดงความเห็นเพราะหลายคนเรียกร้องประชาธิปไตยไงแต่ให้อยู่เฉยๆนี่ไม่ใช่ประชาธิปไตยนะใช่หลายคนยังไม่เข้าใจบทบาทของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยคือต้องส่งเสียงแล้วการส่งเสียงต้องชัดเจนว่าอะไรคือถูกอะไรคือผิดและช่วยส่งเสริมความถูกต้องให้เกิดขึ้นในสังคมและควบคุมสิ่งที่ผิดพลาดอย่าให้เกิดขึ้นพออาจารย์ป่าล้มพูดผมก็เลยฝากเพื่อนไปถ้าฟังอยู่ตรงนี้นะและพี่น้องที่นับถือธรรมกายก็อะไรก็เถอะผมเนี่ยเป็นส.ส.เป็นส.ว.เป็นคนร่างกฎหมายเขียนกฎหมายการที่ไปยักยอกเงินคนอื่นท่านไม่ยักยอกหรอกคนอื่นนะไปยักยอกเงินประชาชนนี่อย่างเกตยุทธของจันทร์นี่นะ12,000 ล้านอย่างนี้แล้วเอาไปถวายให้พระคุณเจ้าธรรมชโยพระคุณเจ้าก็เป็นส.ส.ของสังกัดไหนพลังธรรมอันนี้เป็นอันนี้ก็เป็นรองผอ.พรรคใช่อันนี้เป็นอดีตเหรัญญิกพรรคพลังธรรมสั่งให้ส.ส.ไปดำเนินการหลังจากการประชุมแล้วเนี่ยอะละเมื่อต้องยอมรับว่าอะละกฎหมายก็แสดงว่าสสสวเป็นผู้ผ่านใช่ไหมเมื่อผ่านมาแล้วนี่เราต้องทำตามกฎหมายเพราะเราล่างมากับมือพอเราล่างมาเสร็จปุ๊บตามกฎหมายเบื้องต้นเลยบอกว่าถ้า
นายกเนี่ยเป็นผู้บริหารไอ้สหกรณ์เป็นผู้บริหารสหกรณ์เสร็จปุ๊บก็มีการเอาเงินของสหกรณ์นี่เอาไปถวายคนโน้นไปถวายคนนี้ถ้าให้พระพระที่รับก็เท่ากับว่ารับของโจรเอาไปให้โยมโยมก็รับของโจรมีความผิดอ่ะความผิดในการความผิดบ้านเมืองเนี่ยก็เป็นความผิดที่เข้าใจตรงกันหมดจะช่อโกงยักยอกลักทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์มันมีกระบวนการความผิดทั้งนั้นเมื่อได้ทรัพย์มาแล้วเนี่ยเอาทรัพย์ไปให้คนอื่นแล้วคนอื่นไม่ตรวจสอบให้ดีเช่นลักทองมาแล้วไปขายร้านทองเนี่ยร้านทองก็มีความผิดฐานรับของโจรเหมือนกันก็ใช่บางทีไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยใช่แล้วเป็นเมื่อไหร่ที่ถามว่าไอ้คนที่เป็นประธานสหกรณ์เงินเดือนสักกี่บาทครับเอาอย่างมากกว่า 20,000 เอาทุกที่ต่างนะ 20,000 เอาให้แสนให้แสนแต่เอาเงินไปถวายพระเนี่ยเป็นพันกว่าล้านผมไม่เอะใจเลยว่าเอ้ยไอ้เจ้านี่มันไปรักทรัพย์มันไปยักยอกเงินองค์กรมันเองเอามาถวายอาตมาอาตมาก็จะปาละที่กันสิทำไมไม่ฉกคิดล่ะซึ่งตรงนี้ถึงมีสมณะบางรูปเนี่ยครับท่านก็จะมีกฎเกณฑ์โดยชัดเจนว่าใครจะไปบริจาคเงินเนี่ยต้องตรวจสอบแหล่งที่แบบต้องตรวจสอบเจตนาก่อนท่านมีหลักเกณฑ์ชัดเจนใช่ไหมครับครับว่าจะบริจาคเงินได้จะมาสนับสนุนได้เนี่ยเอาเงินมาจากไหนเอาเงินมาจากไหนอันนี้พระสงฆ์เนี่ยอ่านหนังสือครบ7เล่มไหมนี่มาวัดครบ7ครั้งไหมเข้าใจเจตนาไหมเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าบริจาคจะได้บริจาคด้วยความเข้าใจไม่ได้โดนมอมเมาไม่ได้โดนหลอกซึ่งมีสมณะที่ท่านปฏิบัติได้อยู่โดยชัดเจนมันมีอยู่ๆมีเงินเข้าบัญชีวัดมา200ล้านคิดดูสิมีไม่ได้เพราะต่อสู้เรื่องหุ้นเนี่ยหุ้นเหล้าหุ้นเหล้าบุหรี่ต่อต้านตอนนั้นมีการต่อต้านเรื่องเหล้าเรื่องบุหรี่ใช่ไหมอยู่ๆมีเงินเข้ามา200ล้านไปรับพี่ยังไม่คืนเขาก็เลยบอกว่ามาทางไหนก็ไปทางนั้นเนี่ยใช่เพราะตรงนี้เป็นเรื่องความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของศาสนาที่ว่าเมื่อจะเป็นผู้ที่จะมาแสวงหาความหลุดพ้นเนี่ยก็อย่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพย์สินเรื่องเงินทองที่เป็นเรื่องของคารวะญาติโยมเนี่ยให้คารวะญาติโยมเข้าไปทำเพราะสมณะหรือผู้ทรงศีลจะต้องแสวงหาความหลุดพ้นแสวงหาเคล็ดวิชาที่จะให้คนในโลกไม่ทุกข์ผมเคยถามนะท่านท่านจันทร์ครับท่านจันทร์เราเนี่ยครับเพราะว่าท่านครับเวลาไปบิณฑบาตนี่เกิดญาติโยมเขาอารีบเร่งจะขึ้นรถเมล์อ่ะเขาไม่มีพัดไม่มีอะไรข้าวอะไรออกให้ถวายนี่ข้าเอาตังใส่ซองถวายนี่พระรับได้ไหมครับท่านตอบผมเลยนะพ่อโยมถ้าให้ส่วนตัวเนี่ยรับไม่ได้เลยครับเห็นไหมครับชัดเจนใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นให้ส่วนรวมล่ะท่านบอกว่าถ้าโยมบอกว่าเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำปานะค่าเก็บประทานในวัดนะอันนั้นรับได้รับแล้วก็ผ่านมือไปพอมาถึงมันเป็นบิณฑบาตครับพอมาถึงวัดก็รีบเอาไปแจ้งทางมัคคทายกวัดนะบอกว่าในญาติโยมเขาบริจาคมาทำบุญค่าน้ำค่าไฟแต่จะใส่ย่ามตัวเองไม่ได้เลยครับนี่ซึ่งถ้าเป็นพระสายธรรมยุทธ์เนี่ยก็จะไม่ไปเกี่ยวข้องเลยนะครับไม่จับไม่เกี่ยวข้องแต่อีสานบ้านผมเนี่ยชาวบ้านเขาก็รู้กติกานะไม่มีใครเอาตะตามไปใส่หรอกเนี่ยทุกวันนี้เกี่ยวกับเรื่องวงการสงฆ์เนี่ยมันขายหน้าไปทั่วแต่ว่าทั่วโลกก็ได้นะยกตัวอย่างประเทศจีนเนี่ย alitonbuddha.com เนี่ยเขารายงานมานะเขาบอกว่าประเด็นร้อนๆสดๆสำหรับพระไทยไปต่างประเทศในเวลานี้เมื่อพบว่าพระไทยจำนวนมากทั้งที่มีวีซ่าหรือไม่มีวีซ่าเดินทางไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่ถูกทางการจีนสั่งห้ามเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆในการทำเรื่องขอวีซ่าเข้าประเทศจีนนั้นทางการจีนสั่งห้ามรับเรื่องคือปฏิเสธตั้งแต่ด่านแรกจึงไม่มีการพิจารณาไม่ว่ากรณีใดๆสำหรับพระภิกษุสามเณรที่มีวีซ่าก่อนหน้านี้เมื่อเดินทางไปถึงด่านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด่านอินเตอร์หรือด่านชายแดนก็ถูกสั่งห้ามเข้าประเทศต้องเดินทางกลับมาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวปัญหานั้นทราบมาว่ามีพระไทยจำนวนมากเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศจีนพร้อมด้วยวัตถุมงคลสารพัดชนิดไม่ว่าจะเป็นพระเครื่อง เครื่องรางของขลังลูกประคำ หรือแม้แต่วัตถุอมงคลเช่นไอ้ขิกอีเป๋อนำไปจำหน่ายแจกจ่ายแก่ประชาชนชาวจีนซึ่งเพิ่งเปิดประเทศไม่เคยได้รับจึงเกิดความนิยมอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้พระไทยเห็นเป็นช่องทางทำไรได้จึงขนกันไปยกใหญ่ ไปทีเป็นกระเป๋าหรือรถบรรทุกจนพ่อค้าแม่ค้าวัดราชนัดดา
ยกระดับเป็นอาเซียทางการจีนเห็นว่าเป็นสิ่งมอมเมามากกว่าการมาท่องเที่ยวหรือการมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงออกคำสั่งห้ามพระไทยเข้าประเทศดังกล่าวเรื่องนี้ต้องรอฟังการสอบสวนของมหาเถรสมาคมต่อไปซึ่งเราเป็นเรื่องใหญ่นะว่าสาเหตุเป็นระดับประเทศเลยว่าสาเหตุที่แท้จริงนั้นเป็นเช่นใดและจะหาทางแก้ไขอย่างไรเพราะนี่ถือว่าเป็นกรณีร้ายแรงระดับประเทศเลยทีเดียวส่งผลให้พระพุทธศาสนาของไทยเสียหายในระดับอินเตอร์แบบว่ารู้ถึงไหนก็อายไปถึงนั่นอันนี้แหละคือวัตถุประสงค์ของการบวชนะครับว่าการไปบวชเนี่ยเราบวชเพื่อวัตถุประสงค์อะไรบวชเพื่ออะไรเพราะทุกคนในความเข้าใจของผู้ที่บวชเพื่อสละหรือบวชเพื่อแสวงหาเพื่อแสวงหาความหลุดพ้นไม่ไม่ถ้าว่าจะไม่ใช่หาวัตถุทัพความหมายถึงว่าแสวงหาความร่ำรวยใช่ไหมซึ่งไม่ใช่อยู่แล้วไงครับเพราะเวลาพระท่านบวชเนี่ยแค่ศีลสิบการจะเข้าบวชต้องสละหมดเลยนะครับมีทรัพย์สินเบี้ยต้องสละหมดในพระธรรมวินัยก็มีความชัดเจนต้องสละผมก็บวชไม่ได้ใช่ไหมบวชไม่ได้ท่านต้องไปสาสางหนี้ไปอะไรเรียบร้อยก่อนเพราะมันจะมัวหมองไงครับเมียกับลูกไม่ให้บวชต้องไม่ได้ไม่ได้เลยแต่ทุกวันนี้เหมือนลิเกงอะพอเวลาจะบวชก็บอกไม่มีเมียแล้วพอบวชเสร็จแล้วก็มาอยู่ด้วยกันอีกศึกมาแล้วก็มาอยู่ด้วยกันซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องของพระธรรมวินัยซึ่งถ้าทำให้สว่างทำให้บริสุทธิ์ทำให้เป็นองค์แห่งคุณงามความดีได้ก็จะเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้ววันนี้นะครับทางท่านเลขาธิการผู้ตรวจการแผ่นดินท่านก็บอกว่าเอาละเมื่อพระอิสระมาถึงที่ทำงานแล้วนี่ครับยืนยันว่าผู้ตรวจการแผ่นดินก็จะใช้อำนาจที่มีอยู่นี่นะครับครับมีอำนาจด้วยนะท่านยืนยันว่ามีอำนาจครับผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจที่จะขอดูเอกสารกรณีที่อัยการทำไมจึงสั่งฟ้องธรรมชโยครับและขอดูได้ด้วยว่าทำไมมีเหตุผลอะไรทำไมจึงถอนฟ้องถ้าไม่ให้อัยการมีความผิดจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับนะครับก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจตามกฎหมายในการที่ขอเรียกดูเอกสารครับส่วนเมื่อดูพยานหลักฐานเรียบร้อยแล้วนี่สามารถสั่งให้อัยการดำเนินคดีต่อได้หรือไม่อีกท่านบอกว่าขอดูเอกสารก่อนครับอันนี้ก็เป็นไปตามกฎหมายครับก็ถือว่าสิ่งที่ช่วยกันคนละไม้ละมือในเรื่องการทำให้พระธรรมวินัยในศาสนามีความบริสุทธิ์ผุดผ่องครับก็เป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนทุกท่านใช่ส่วนท่านรองนายกที่รับมอบหมายมาก็มีการกำชับแล้วก็มีการบอกกล่าวไปที่มหาเถรสมาคมว่าจะต้องมีการชี้แจงเผยแพร่เรื่องราวเหล่านี้ให้กับสาธารณชนได้รู้ว่ามติจริงๆแล้วคืออะไรบ้างจะต้องมีการทำให้ชัดเจนนะเพราะว่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้นะครับท่านวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายกล่าวถึงภารกิจของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกกรณีปัญหาพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายว่าตนเห็นภารกิจทั้ง5ฉบับแล้วโดยฉบับที่อ่านเป็นสำเนาลงพระนามแต่มีคำถามบางคำถามได้ให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยค้นมาให้เพิ่มเติมส่วนกรณีนายสมชายสุรชาตรีโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุว่าการประชุมมหาเถรสมาคมเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ไม่ได้มีมติเรื่องพระธรรมชโยนั้นต้องรอดูการประชุมมหาเถรสมาคมข้างหน้าปกติมหาเถรสมาคมจะมีการประชุมกันทุก10วันซึ่งประชุมข้างหน้าจะมีการรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อนซึ่งอยู่ในรายงานการประชุมว่าจะมีการรับรองกันออกมาอย่างไรแต่กำชับไปว่าให้ช่วยเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รู้ว่ามติคืออะไรอาทิที่มีการสงสัยการเรื่องมีการโหวตหรือไม่มีมีการพูดว่าปราชิกหรือไม่ปราชิกหรือไม่ส่วนการแถลงมติมหาเถรสมาคมเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ไปเอาอะไรมาแถลงนั้นมีส่วนที่จะให้คิดอย่างนั้นได้ขอให้คนที่เขาแถลงพูดละกันไปเอามาจากไหนตลอดจนมติจริงๆวันดังกล่าวเป็นอย่างไรผมถามเจ้าหน้าที่ซึ่งร่วมประชุมในวันนั้นเขาก็ชี้แจงว่าไม่มีการพูดเรื่องปราชิกหรือไม่ปราชิกเลยดังนั้นต้องดูมติมหาเถรสมาคมว่ามีมติรับรองเรื่องนี้หรือไม่อย่างไรนายวิษณุเครืองามกล่าวแล้วก็บอกว่าสำหรับคดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันโอนเงินให้วัดพระธรรมกายเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวท
ที่ให้พี่น้องประชาชนที่ติดตามท่านผู้ชมที่ติดตามก็รอการประชุมนัดหน้าของมหาเถรสมาคมถ้าฟังอาจารย์ได้เรื่องไอ้เล่ามาเนี่ยนะก็แสดงว่าวันนั้นท่านไพบูลย์ครับท่านไพบูลย์ท่านงงอยู่เหมือนกันท่านก็ท้วงไปใช่ไหมครับท่านไพบูลย์บอกว่าเอ๊ะอะไรกันประชุมอยู่ด้วยกันแล้วออกมาพูดเป็นคนละทางครับคือท่านถ้าอย่างนี้ก็ชัดเจนใช่ไหมครับท่านผอ.สำนักพุทธครับท่านบอกว่าที่ประชุมของมศไม่ได้พูดเรื่องประเด็นปาราเซ็กนะตรงนี้ก็เลยบอกว่าแต่แล้วตกลงเอาอะไรมาแถลงแต่ฝ่ายโฆษกทีนี้ครับฝ่ายโฆษกของสำนักพุทธซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่นะบอกว่ามีการพูดกันและก็บอกว่าแหลงว่าธรรมชโยไม่ปราชิกธรรมชโยไม่ปราชิกเนื่องจากว่าอัยการสั่งไม่ฟ้องเพราะฉะนั้นไพภูมิก็เลยบอกว่าเอ๊ะตกลงจะเชื่อใครกันดีตรงนี้ทางท่านรองนายกก็เลยแต่วันนี้ท่านพิศนุแขงงามท่านบอกว่าชัดเจนแล้วตกลงที่ผ่านมาน่ะวันนั้นน่ะนะไม่ได้พูดเรื่องปราชิกครับและการแถลงก็เลยมีการถามว่าเมื่อไม่ได้พูดเรื่องปราชิกไม่ได้มีมติแล้วที่แถลงมาเนี่ยไปเอาอะไรมาแถลงเผยแพร่ให้ประชาชนก็ทราบด้วยนะเพราะไม่อย่างนั้นจะคนจะเข้าใจผิดได้เขาไม่ได้แถลงเขาแถลงก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ให้ลงจอเป็นก็ถือว่าเรื่องแต่ก็ดีนะเพราะว่าเรื่องวันนี้ใครจะว่าชั่วทั้งดีดีทั้งสงไม่ได้แล้วล่ะทุกคนเป็นหน้าที่ของเราทุกคนมันศาสนาเราบ้านเราเมืองเราเนี่ยประเทศจีนไม่ให้พระไทยเข้าประเทศเราก็ไปแล้วก็ถือว่าถ้าศาสนาจะเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงก็เพราะพุทธศาสนิกชนก็ใช่อุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีและอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งมันเป็นสถาบันหลักของประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ครับพระต้องเดินหน้านะเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนครับเพียงแต่ว่าบทบาทในการที่จะเข้าไปช่วยกันก็ดูบทบาทว่าเคารพต่อเจ้าหน้าที่เขานิดนึงนะครับถ้าพระขาดศีลโยมไม่มีศีลประเทศก็วินาศครับครับเวลาก็หมดนะครับเอ๊ะรายการต่อไปนี้อะไรนะสามัคคีประชาชนครับก็จะเป็นวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเสียงประชาชนที่จะต้องดังขึ้นผมสมบูรณ์นะครับผมได้เลิกครับปาร่มครับแล้วก็น้องๆในห้องส่งทุกคนนะครับและผู้สนับสนุนทุกๆท่านนะครับมีใครบ้างล่ะรวมถึงสินค้าต่างๆที่สนับสนุนรายการมีใครบ้างล่ะมีกั้นตองมีอะไรนะครับมีน้ำมันน้ำมันภาษาสกัดเย็น Amazing แล้วก็โบนาว่าโบนาว่าและอื่นๆนะครับเป็นต้นลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ